สวัสดีครับสวัสดีครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดีครับ ยังสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับเข้ามาแล้วขอคนละ1ไลค์1แชร์ครับพี่เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับมาสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับพี่ธรรมรงค์กินก้าเพชรแท้มาคนแรกเลยสวัสดีครับพี่ธรรมรงค์กินก้าเพชรแท้สวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับเข้ามาแล้วขอคนละ1ไลค์1แชร์ครับพี่เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับอาจจะน้องแชร์แป๊บเดียวนะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่นารินนะคะสวัสดีพี่เรวัตพี่ธีรศิษย์สวัสดีนะคะพี่จ๋าสวัสดีครับแชร์แป๊บนึงนะครับนี่สวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับเข้ามาแล้วขอคนละ1ไลค์1แชร์ครับพี่เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับมาสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับขอ1ไลค์1แชร์หน่อยนะคะพี่ๆจ๋าสวัสดีค่ะอาจารย์แบงค์สุกรสวัสดีค่ะพี่อนุมานแดนใต้สวัสดีครับพี่อนุมานแดนใต้นะครับสวัสดีครับพี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดจีจีให้น้องหน่อยนะคะพี่ๆจ๋าขอบพระคุณพี่ๆมากเลยนะจ๊ะสวัสดีครับพี่ฮนุมานแดนใต้นะครับสวัสดีพี่ธรรมรงค์กินก้าเพชรแท้พี่อดิศักดิ์นะครับโพงามนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ธีรศิษย์ครับเข้ามาแล้วขอคนละ1ไลค์1แชร์เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวน้องแชร์แป๊บเดียววันไหนไม่ได้เข้ามาแล้วความรู้แล้วนอนไม่หลับครับสวัสดีพี่นักสู้วีรชนคนเมืองสิงห์ครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับเข้ามาแล้วขอคนละ1ไลค์1แชร์1กำลังใจนะครับให้น้องด้วยนะครับขอคนละ1 GG ครับพี่เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านทุกไลค์ทุกแชร์นะคะสวัสดีพี่เพชรรัสพี่เบนนะคะพี่โดมสวัสดีครับพี่เพชรรัสนะครับพี่โดมชิดชนนะครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านเลยพี่กวีวัฒน์นะครับไปเดี๋ยววันนี้ไปดูพระกันว่าได้พระอะไรมาบ้างนะครับโอ้โหเพียบเลยต้องบอกว่าเพียบเลยนะวันนี้นะครับสวัสดีพี่นันทภูมิด้วยนะครับสวัสดีครับป่าไปดูพระกันวันนี้ติดตามยูแชร์ให้แล้วนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่นะครับมาจีจีชิ้นหนึ่งแชร์หนึ่งจีจีเปิดการมองเห็นให้น้องหน่อยนะคะพี่พี่ไปจ้าไปจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับเข้ามาแล้วขอคนละ1ไลค์1แชร์นะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ดองจ้าสวัสดีพี่นันทภูมินะคะสวัสดีพี่ชายชุดรอครับสวัสดีครับพี่นันทภูมินะครับสวัสดีครับพี่เข้ามาแล้วขอคนละ1ไลค์1แชร์ครับพี่เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับนี่สายใต้มีไหมครับวันนี้มีพาสกอนไม่มีครับโอ้โหก็มีแค่นั่นแหละครับที่บอกเมื่อวานแค่นั้นนะครับไม่คือพระสายใต้อะคือน้องอยู่ภาคกลางไงนะครับก็ส่วนใหญ่จะแบ่งภาคกลางมากกว่านะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะสวัสดีค่ะพี่ชายสวัสดีพี่สมเจตพี่นันทภูมิจ้าสวัสดีครับพี่สมเจตพี่นันทภูมินะครับสวัสดีครับพี่มาคุยกันเรื่องสมเด็จนะครับนี่อันนี้เป็นสมเด็จนะครับวัดเกตนะครับพิมพ์นิยมชอบครับเพจนี้รวมตัวนักสะสมรวมศึกษาความรู้ไปด้วยกันครับขอบคุณครับพี่นี่โอ้โหเนื้อสวัสดีพี่จิตบางใหญ่ค่ะสวัสดีครับพี่จิตบางใหญ่พี่วิเดโคราเนื้ออร่อยจริงนะองค์นี้เนื้ออร่อยจริงนะครับนี่เนื้ออร่อยจริงอร่อยไหมนะครับเดี๋ยวเราไปเปรียบเทียบยุคกันนะครับได้เลยครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับเข้ามาแล้วขอคนละ1ไลค์1แชร์1 GG ครับพี่เป็นกำลังใจให้น้องด้วยสวัสดีพี่ทักษิณบูรพานะครับสวัสดีครับพี่เดี๋ยวเราไปดูเนื้อกันนะครับระหว่างส่องตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเนื้อกันสวัสดีพี่ช่างแผนครับรับติดตั้งวอลเปเปอร์นะครับสวัสดีครับต้องบอกว่าบางคนเนี่ยมีสมเด็จนะครับก็คิดว่าของตัวเองเป็นวัดเกศชโยของตัวเองเป็นวัดระฆังของตัวเองเป็นบางขุนพรหมด้วยพิมพ์นะครับก็ต้องบอกว่าบางทีอะนะครับเราไม่ได้เรียนรู้เรื่องความเก่านะครับผ่านความจริงนะครับเพราะส่วนใหญ่อะนะครับก็จะมีการนะครับคาดเดานะครับแล้วก็คิดนะครับว่าถ้าเรามีพระสมเด็จแบบนี้นะครับในพิมพ์ลักษณะแบบนี้นะครับเราจะได้เงินหมื่นเงินแสนเงินล้านทันทีอะไรประมาณนี้นะครับแต่ความจริงแล้วนะครับต้องบอกว่าการที่นะครับการที่นะครับพระเนี่ยเรามองผ่านด้วยพิมพ์นะครับเราไม่ได้มองผ่านนะครับด้วยเนื้อเนี่ยมันจะทำให้เราสับสนนะครับเพราะฉะนั้นพระในแต่ละยุคเขาก็มีอายุบอกนะครับอยู่ว่าพระเนี่ยอย่างเงี้ยยุคไหนอย่างเงี้ยประมาณยุคไหนนะครับเนื้อมันจะมีความใกล้เคียงกันนะครับเนื้อหาเนี่ยจะมีความใกล้เคียงกันนะครับจะเทียบเคียงกันได้นะครับจะเทียบเคียงกันได้จริงๆนะครับเดี๋ยวดูนะความเก่ายังไงก็สำคัญที่สุดครับเดี๋ยวดูนะครับนี่เดี๋ยวน้องหา95เนี่ยจะจัดก่อนแป๊บหนึ่งพี่ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกจีจีเลยนะคะพี่จ๋าตาสว่างขึ้นเยอะครับตั้งแต่มาชมสันขวานเห็นไหมครับนี่การเซตตัวของเนื้อนะครับสำคัญนะเห็นไหมครับลักษณะน้ำมันที่เก่าต่างกันนะครับอันนี้คือประเด็นหลักเพราะว่าถ้ามองตรงนี้ออกอ่ะนะครับพี่ก็จะเห็นสมเด็จแท้ๆง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ไม่สับสนเนี่ยอย่างสององค์เนี้ยเนื้อใกล้เคียงกันไหมอย่างสององค์เนี้ยเนื้อใกล้เคียงกันไหมสวัสดีครับสวัสดีพี่ลำพิษโลกนะครับสวัสดีพี่มารุ่นลิจันพี่แอนโยธาสวัสดีครับพี่สวัสดีครับยังสององค์เนี้ยเนื้อใกล้เคียงกันไหมพี่ใกล้เคียงกันไหมคะพี่จ๋าสององค์นี้เนื้อใกล้เคียงกันไหมใกล้เคียงครับโอ้โหดูเนื้อใกล้นะครับสวัสดีพี่พายค่ะนี่คือพระของหลวงปู่นาควัดระฆังนะครับลักษณะของเนื้อก็มีความใกล้เคียงกันเห็นไหมครับใกล้เคียงใกล้เคียงขวาเก่ากว่าเนี่ยใกล้เคียงกันพี่ซึ่งต้องบอกว่าก็สร้างอยู่ในระยะเวลาเดียวกันนั่นแหละนะครับแต่ถามว่านะครับองค์เนี้ยเขาดูออกช้ำๆน้ำมันก็แสดงว่าน้ำมันเยอะนะครับองค์เนี้ยออกดูแก่ๆปูนนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าพระเนี่ยแก่ปูนเห็นไหมนี่พื้นที่การเก็บและน้ำมันมากน้อยใช่นะครับมันเป็นธรรมชาติทั้งหมดให้เรามองให้เป็นธรรมชาติไม่เกี่ยวกับฐานะสูงต่ำดำขาวไม่เกี่ยวพี่นะครับพระสมเด็จอยู่ได้กับทุกคนทุกบ้านนะครับบางคนคิดนะครับว่าพระสมเด็จต้องอยู่กับคนมีกระตังเท่านั้นนะครับเขามีบารมีสูงส่งนะครับบางทีเราอาจจะมีอยู่ก็ได้นะครับแต่เพียงแต่ว่านะครับเราไม่รู้สึกนะครับเราไม่รู้ถึงนะครับความจริงแค่นั้นเองพื้นที่บางพื้นที่นะครับอาจจะมีเยอะด้วยนะครับแต่นะครับไม่กล้าที่จะนำนะครับออกมาเผยแพร่จริงๆ
นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าผมเชื่อนะอีกไม่นานเดี๋ยวเขาก็ต้องมีการเผยแพร่กันเรื่อยๆนะครับแต่สำหรับพิมพ์ที่นิยมอยู่แล้วเนี่ยก็เล่นง่ายนะครับแล้วก็เข้าใจง่ายนะครับถามว่าสมเด็จแพงๆนะครับหลายๆองค์เนี่ยก็มีลักษณะนะครับแบบนี้ใช่ไหมมีลักษณะแบบเป็นรอยนิ้วมือกดนะครับบางนะครับแล้วก็พิมพ์เนี่ยเนื้อเนี่ยแกร่งสวัสดีพี่ทิศวาครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเห็นไหมครับเนื้อเนี่ยแกร่งมากนะครับแล้วเข้าใจง่ายด้วยนะเวลาส่องลงไปเนี่ยพี่ต้องเข้าใจง่ายนะเนี่ยตัวจริงนะครับแบบเนี้ยตัวจริงพี่แต่ดูง่ายสวัสดีครับบางคนบอกอุ้ยฉันมีกลางคองคอยเป็นร้อยๆองค์นะครับกลางคองคอยก็ต้องเนื้อถึงจริงๆนะครับกลางคองคอยต้องแบบนี้มองธรรมชาติมองความเก่าไม่ออกเนี่ยเนี่ยกลางวัดกลางตัวจริงนะครับมันต้องเนื้อมันต้องเซตตัวละเอียดพี่เศรษฐวุฒิค่ะมันต้องมีความละเอียดล่ะพี่สวัสดีครับพี่เศรษฐวุฒิครับพี่เศรษฐวุฒิถามว่าองค์นี้เป็นนอกพิมพ์แต่ว่าทันยุคใช่ไหมครับไหนครับองค์ไหนครับองค์นี้ล่ะครับถามว่านอกพิมพ์ไหมล่ะพี่อันนี้ไม่นอกพิมพ์นะประวัติชัดเจนกว่าทุกพิมพ์อ่ะอันนี้มีการบันทึกครับพี่เศรษฐวุฒิครับองค์เนี้ยนะครับมีการบันทึกว่าสมเด็จโตนะครับได้นะครับก็หม่อมราชวงศ์นะครับก็คือนะครับน้องสมเด็จโตนะครับท่านบวชเป็นพระก็คือนะครับหลวงปู่อ้นวัดบางจากนะครับนามสกุลท่านเนี่ยอิสรางกุลนะนะครับเนี่ยนะครับมีการบันทึกชัดเจนเลยว่าสมเด็จโตเนี่ยให้หลวงปู่อ้นบางจากเนี่ยนำพิมพ์นี้นะครับมาแจกที่ราชบุรีนี่คือมีบันทึกเพราะว่าสมัยก่อนน่ะชาวบ้านน่ะไม่สามารถมีบันทึกได้แบบว่านะครับเหมือนคนที่เป็นนะครับอยู่ในรั้วในวังนะครับเขามีหนังสือการเดินทางชัดเจนนะครับเรื่องราวนะครับเก่าๆทั้งแผ่นดินในประเทศไทยนะพี่ออกมาจากวังเห็นไหมเพราะว่าสมัยก่อนเขามีการบันทึกนะครับคนสำคัญจะไปไหนอะไรยังไงนะครับมีการเขียนบันทึกชัดเจนนะครับคือต้องบอกว่าสมเด็จพิมพ์เนี้ยมีการบันทึกชัดเจนเลยครับว่าสมเด็จโตเนี่ยนะครับมอบงานให้นะครับหลวงปู่อ้นบางจากเนี่ยนำมาช่วยนะครับที่วัดแช่ไหายนะครับแต่ว่าผมต้องบอกว่าแช่ไหายก็มีอีกหลายยุคนะครับแต่ถ้าเป็นยุคถึงจริงๆเนี่ยเราต้องมองที่ความเก่าเห็นไหมใช่ครับก็คือน้องต้องบอกว่าอย่างนี้พี่ทันแบบเหลือๆทันแบบว่าสมเด็จโตนะครับสร้างงานให้ผู้อ้นนะครับนำมานะครับแจกนะครับที่วัดแช่ไหายได้ก็อย่างเงี้ยนะครับต้องบอกว่าทันแบบไม่เชื่อชิวอะนะครับส่วนใหญ่เรายินได้ยินนะครับว่านะครับใกล้เคียงนะครับเชื่อชิวปีนึงฮะไม่มีจริงหรอกพี่นะครับต้องบอกว่าถ้าเนื้อเก่านะครับได้เท่าเนี้ยผมว่าเล่นได้หมดอ่ะนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเนื้อหาเนื้องานแบบเนี้ยพี่ไม่สามารถปฏิเสธได้นะครับนี่เห็นไหมมันชัดเจนครับเนื้อแบบนี้ทันเหลือสวยแล้วอะไรที่มีบันทึกอ่ะพี่ว่า 100% มั้ยผมถามพี่คำหนึ่งนะครับว่าอะไรที่มีบันทึกอ่ะนะครับพี่ว่า 100% มั้ยเดี๋ยวผมจะให้ดู2สิ่งนะครับสององค์นี้นะครับมันมีสิ่งหนึ่งนะครับที่แตกต่างแต่เหมือนกันฟังไม่ผิดครับแตกต่างแต่เหมือนกันนะครับคุณจะจนจะรวยไม่เกี่ยวคุณจะสูงต่ำดำขาวไม่เกี่ยวนะครับขอให้คุณมีพระนะครับที่อยู่ในลักษณะนะครับแบบนี้นะครับแล้วพี่จะมั่นใจนะครับว่าพระเนี่ยแท้ทันยุคเหลือๆแน่นอนนะครับขอ GG คนละ1 GG ครับเดี๋ยวบอกทริคนะครับที่ทำให้ผมซื้อง่ายแล้วก็เข้าใจได้นะครับขอ GG คนละ1 GG ค่ะใครมีสำเร็จโตครอบครองมีวาสนาบารมีครับสามารถจับต้องได้ทันก็คือทันครับ 100% ชัดเจน 100% ครับขอบคุณมากครับสมพ่อน้อยได้ค่ะสักครู่นะคะพี่โพสจี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 
ได้ครับพี่โพสสักครู่นะจ๊ะขอจีจีคนละ1 GG ครับจีจีใช่ครับการสร้างประวัติครบชัดเจนเป็นที่นิยมครับบางคนสงสัยแบงค์เก๋ทำได้เปล่าเอาตรงๆนะครับเก๋อ่ะเนื้อมันไม่แห้งมันไม่เก่าทำยังไงก็ไม่เก่าให้เขียนว่าขั่วโตด้วยอย่าแกะนะครับนี่ให้เขียนว่าขั่วโตอย่างนี้ด้วยเนี่ยมันก็ไม่เก่าเห็นไหมครับเนี่ยพอเรามาเทียบเนี่ยราศีเขาผิดกันนะถ้าเรามองธรรมชาติออกนะราศีเขาผิดกันนะครับอ่ะไปกันต่อชอบประดานแบงจังพูดชัดเจนคนตรงตรงวัดอะไรครับเตียบิรักอ่ะนี่ให้พี่สังเกตที่น้ำมันใส่พี่ยุทธสุดหล่อจ้ะนะครับที่สวัสดีครับพี่ยุทธสุดหล่อที่คลายตัวออกมานะครับนี่อันเนี้ยเป็นวัดกลางของคอยนะครับอันเนี้ยแช่อยู่ในน้ำร้อยกว่าปีนะครับมาแตกกุเมื่อปี24กลางๆนะครับให้พี่เห็นการเซตตัวของน้ำมันนี่เห็นไหมครับสวัสดีพี่คมอมิล่าครับน้ำมันเนี่ยนะครับต้องเน่าต้องเก่าเห็นไหมเช็คเช่นเดียวกันครับสีตังอิ๋วสีน้ำมันเนี่ยจะอยู่ในลักษณะสีเดียวกันเป็นการซึมออกมาจากเนื้ออ่ามันจะไม่ลอยอยู่บนเนื้อพี่นะครับน้ำมันจริงๆของพระเนี่ยเขาจะไม่ลอยอยู่บนเนื้อเห็นไหมครับใครเห็นสิ่งเดียวกันบ้างกดหนึ่งมานี่ชัดเจนครับอาจารย์แบงคือเรื่องราวพวกนี้ต้องบอกว่ามันง่ายนะครับถ้าพี่ๆตั้งใจนะนะครับเตะอ่ะนี่นะครับดูนะมีเด็ดเมาเมาไหมพี่คมอเมราไม่มีเลยครับพี่วันนี้นะครับนี่วันนี้เน้นสมเด็จเน้นเลยนะเอาให้ปวดตาไปเลยนั่งซ่องให้ดีเถอะพี่นี่นะครับนี่เห็นไหมครับใครเห็นสิ่งเดียวกันกดหนึ่งมานี่แหละครับสิ่งที่มันยังเหลืออยู่ที่มันยังนะครับสามารถเข้าใจได้แล้วก็พิสูจน์ได้ถามว่าทำไมผมมั่นใจขนาดนั้นก็ผมเจอสมเด็จที่เก่าๆแบบนี้มาหลายๆองค์นะครับผมก็เห็นเป็นลักษณะแบบนี้หมดที่เก่าจริงๆนะที่เก่าจริงๆอ่ะโอกาสซีดข่าวอ่ะก็มีนะครับแต่ก็ไม่เยอะแต่โอกาสที่จะมีการนะครับเซตตัวของน้ำมันพวกนี้เยอะนะครับส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นหมดนะครับแล้วมันเป็นสิ่งที่เล่นง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายมันจะเป็นภาพจำพี่แคปไว้ก็ได้เนี่ยนี่แคปไว้วันนี้มีบุเรงน้องไหมพี่เศรษฐวุฒิโหพี่เศรษฐวุฒิพี่เชื่อไหมมีคนเคยสั่งผมแบบนี้นะครึ่งปีบางทีครึ่งปีรอบที่แล้วครึ่งปีจริงๆน้องไม่ได้พูดปั่นพูดเล่นนี่คือเรื่องจริงนะครับพี่เศรษฐวุฒิต้องใจเย็นหน่อยนะนะครับอยากได้ของดีต้องใจเย็นหน่อยบางทีอะถ้าพี่ภาวนาถึงนะครับท่านบุเรงน้องไอ้ท่านบุเรงน้องวะท่านผู้อ่องบ่อยๆนะครับท่านมหาสิทธาผู้อ่องบ่อยๆอะนะครับเดี๋ยวของจะมาหาพี่นะครับนี่คือเรื่องจริงนะครับบางทีอะเขายังไม่ถึงเวลาเข้ามานะครับผมเชื่อแบบนั้นนะเพราะถ้าไม่ใช่ของจริงผมก็ไม่ซื้อนะครับเนี่ยแคปไว้ดูได้นะครับนี่เพื่อบางทีอ่ะเราใช้การเทียบเคียงได้เก๋ๆเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูนะครับอ่ะดูแท้ไปก่อนจำภาพไปขึ้นใจเข้าไว้นะครับพี่ภาวนาถึงท่านเข้าไว้นะครับขอบคุณค่ะของบางอย่างอ่ะพี่ต้องเข้าใจนะครับอย่าไปรีบร้อนซื้อนะนะครับอย่าเพิ่งไปรีบร้อนหานะครับเชื่อผมนะเก๋มันระบาดมากๆตอนเนี้ยนะครับผมก็ไม่สามารถไปกำหนดได้มันเป็นกรรมของเขาบางทีไปโดนซื้อเก๋ก็มันเป็นกรรมของเขาพี่น้องไม่สามารถไปสร้างเขาได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่น้องจะบอกเสมอว่าดูเป็นเราค่อยซื้อสบายใจสุดโอเคครับพี่เตทูครับเอาชัวร์เอาชัวพี่ขอบคุณค่ะครับพี่สุภัทรครับเห็นไหมครับ
เนื้อลักษณะเนื้อหาเนี่ยจะอยู่ในโซนใกล้เคียงกันความละเอียดของเนื้อนะครับเขียนใส่มือก่อนยุคแรกชัดเจนโอ้โหพี่แล้วดูนะแม่ดูเนื้อใกล้ๆเนื้อหนีไม่ออกจริงๆหนีไม่ได้จริงๆพี่ต้องบอกงี้เลยนะจะรอดไหมเนี่ยไม่คิดไม่ฝันครับว่าจะสามารถจับต้องสมเด็กโตได้สมัยก่อนต้อง10ล้าน20ล้านมันราคาเมคทั้งนั้นแหละพี่ไม่จริงหรอกไม่ต้องอ่ะผมว่าไม่จริงแล้วกันนะครับผมไม่พูดเยอะแล้วกันนะครับใครจะเอาตังมา10ล้าน20ล้านนะครับอะไรก็ได้นั้นมันก็จริงเป็นบางเคสอะพี่ไม่ใช่ว่าไม่จริงทุกเคสนะบางเคสก็ปันบางเคสจะเป็นหินแล้วก็ได้เป็นเก่านั่นน่ะทำเวอร์นะครับจนเขาคิดว่าพระอยู่ในมือชาวบ้านเกกันหมดแล้วนะครับจริงๆอะพระแท้ก็มาจากชาวบ้านทั้งนั้นแหละนะครับเพราะว่าเสียนอย่างผมอะก็สร้างพระขึ้นมาเองไม่ได้หรอกพี่สร้างความเก่าขึ้นมาเองไม่ได้หรอกนี่คือเรื่องจริงหาปูนาเก่งจังครับปูนาสร้างพระนะครับเยอะพี่นะครับก็ไม่ต้องสงสัยครับพระปูนาคอะนะครับยังมีให้เล่นอีกเยอะนะครับแล้วก็นะครับแต่ผมมาจะคัดนะครับเฉพาะที่แบบว่าเข้าใจง่ายๆนะครับเนื้อเซตตัวง่ายๆก็ผมสร้างขึ้นมาเองไม่ได้หรอกสร้างมาก็ไม่เก่าหรอกพี่พูดตรงๆเนี่ยถ้าสร้างมานะครับป้านนี้ไข่องค์ละ20รวยไปแล้วไม่ต้องมานะครับนั่งรับประกันนะครับนั่งนะครับการันตีคุณภาพไปทุกวันหรอกนะครับจริงไหมนะครับก็ไม่ต้องมานั่งไข่อย่างนี้หรอกพี่นะครับไปทำเพจผ้าบ้านก็ได้ง่ายดีดีไหมใช่ครับการสร้างเยอะมากเอาแล้วพี่กวีวัฒน์ใจไม่ดีอีกแล้วน้องใจไม่ดีอีกแล้วแบงค์ดูแล้วที่ว่าจะลดแน่ เรามีความรู้ก็มีใช้ได้ก็ครึ่งครับที่อาจารย์แบงค์มีสามารถหามาได้แล้วแบ่งปันต่อในราคาแบ่งปันขอบคุณมากครับก็หาไม่ได้ได้ไงล่ะพี่นะครับพระบางอย่างอ่ะนะครับต้องบอกว่าสมเด็จเนี่ยนะครับแค่หยิบแค่จับเนี่ยคนก็มองทั้งตลาดแล้วกระซิบกันแล้วเฮ้ยสมเด็จเสร็จทุกลายสมเด็จเสร็จทุกลายไอ้นี่โดนแน่ไอ้นั่นโดนแน่คือมันไม่มีมุมมองเลยไงว่าคนเราจะมีความสามารถซื้อสมเด็จแท้ได้นี่คือเรื่องจริงนะพี่มันเป็นมุมมองอย่างนั้นจริงนะนะครับแต่ผมบอกเลยนะเท่าที่ผมรู้จักและคบมาเนี่ยนะครับคนที่เล่นพับผงรวยทุกคนถามว่าทำไมก็ช่องว่างเขาเยอะเขารู้หลายหลวงพ่อนะครับก็กินได้หลายหลวงพ่ออ่ะแล้วส่วนใหญ่อ่ะพระพงอ่ะไม่ค่อยมีคนสนใจนะครับก็คือในสนามอ่ะมันมีแต่ความไวๆแต่นอกมันไม่เหมือนกันนะครับข้างนอกกลับมองว่านะครับคนที่ใช้จริงๆอ่ะชอบใช้ผงพุทธคุณมากกว่านะครับเหรียญนี่คือเรื่องจริงนะครับมันเป็นมุมมองที่กลับกันนะครับในความคิดของแต่ละสิ่งแต่ละอย่างนะครับแล้วก็นะครับมักจะโดนดูแคลนอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ผมบอกเลยนะครับพระที่ผมให้ไปใช้ทุกองค์อ่ะพี่ใช้ได้ทุกองค์อ่ะจริงถูกต้องนะครับแล้วก็ลองดูนะครับว่าใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับสมเด็จนะครับที่ผ่านมือผมไปทุกองค์นะครับวิเคราะห์มาให้หมดแล้วสมเด็จดูง่ายครับขอบคุณครับเฮียครับบางคนขายถูกบางคนขายแพงไม่ผิดครับอยู่ที่ใจแบ่งปันและเพศจังหวัดมั่นคงยืนยาวขอบคุณค่ะอาจารย์ครับผมมีสมเด็จที่รับมาจากปู่ประมาณ30องค์ครับผมอยากให้อาจารย์แบ่งให้อาจารย์เช่าบูชาผมสามารถติดต่ออาจารย์ในช่องทางไหนบ้างครับปู่ผมเป็นคุณนางเก้าสมัยพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนามสกุลพระราชทานจากพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
จันทราพิรมเป็นต้นตระกูลของนามสกุลมาจนถึงทุกวันนี้มีภาพหลักฐานพระราชทานนามสกุลคนลุกอันนี้คนลุกจริงนะนะครับโอเคติดต่อทางเฟซแบงค์เมืองการครับพี่ส่งรูปมาก่อนพี่มาเดี๋ยวดูให้เลยเดี๋ยวดูให้ตรงเนี้ยให้เคสหนึ่งแล้วกันนะครับถือว่านะครับนามสกุลพี่นะครับเป็นนะครับนามสกุลที่นะครับเสด็จพ่อรัชกาลที่5นะนะครับได้พระราชทานให้นะครับมาเดี๋ยวผมดูให้เคสหนึ่งแล้วกันดูตรงนี้เลยพี่มีรูปไหมพี่อะไรนะแอดอ่านด้วยผู้วีรชนคนเมืองสิงห์ผมไม่ค่อยดูให้ใครนะพี่อ่ะผมดูให้แล้วกันที่ผ่านมาเกมชอบปิดกั้นความรู้ไม่ให้เราดูภาพเป็นก็เพราะผลประโยชน์นี่แหละแอดเฟซนี้นะครับรอรอยืนอยู่ตรงเข้าเนี่ยนะครับเนี่ยรอมากไหมรอมากเนี่ยนะครับเนี่ยเฟซเนี่ยนะครับเด็กเข่านี่ว่ะเฟซจริงอ่ะมีผู้ติดตาม 10,000 คนนะฟังน้องดีๆนะนะครับเฟซจริงเนี่ยมีผู้ติดตาม 10,000 คนเฟซปลอมมันไม่มีผู้ติดตามนะพี่มันมีเฟซปลอมพวกเบิกระวังด้วยไอ้พวกนั้นมันไม่ค่อยทำกินนะครับถ้าสิไปก็ไม่มีข้อมูลอะไรแล้วใช่นะครับนี่สวัสดีค่ะพี่การีนขอบคุณครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยนะนะครับนี่อ่ะดูมาเจอเพจสันขวานนี่นะคะพี่ให้ความรู้ทุกอย่างค่ะอะไรก็ตอบถ้าพี่เห็นแล้วนะครับกดโอเคน้องหน่อยอ่ะโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่นารินทร์ลอดทองนะครับน้ำหนักจะนวงน่วงมืออ่าถูกต้องครับเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้พี่ใครเคยสัมผัสสมเด็จองค์จริงๆบ้างแล้วนะครับที่แท้ฐานสมเด็จโตนะครับเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าพื้นฐานของปูนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปูนอะไรก็แล้วแต่นะครับนานวันเข้าเนี่ยเขามีความแกร่งนะครับเขามีความแกร่งปูนที่เก่าเป็นร้อยปีมันต้องเก่าแกร่งจริงๆนะครับเก่าและแก่งจริงๆพี่วีรชนนะพี่วีรชนคนเมืองสิงห์ใช่ไหมพี่ก็ส่งมาอย่างพี่ส่งมาทางเฟซนะง่ายดีพี่ตาบวมบวมมาวันนี้เป็นไรวะพี่ยงพี่บอกสวัสดีครับลุงเรียกผมลุงเดี๋ยวก็ไม่ได้ข้อมูลอะไรอ่ะหยอกหยอกกับพี่หยอกหยอกครับเดี๋ยวหยอกถ้าย้อนเวลาได้จริงๆนะอยากเป็นเด็กจริงๆนะพี่จริงๆอายุเท่าไหร่อยากเป็นเด็กอายุเท่าไหร่สัก10ขวบ11ขวบเนี่ยวิ่งเตะบอลนะครับในสนามที่มีแต่น้ำแล้วก็สไลเดอร์กันไม่ใส่รองเท้านะครับฝนตกก็เล่นบอลกลางฝนอย่างเงี้ยนะครับนะสบายใจดีแบงค์ครับสมเด็จบางขุนพรมมันมีไหมที่แม่เหล็กดูดไม่ติดพี่กวีวัฒน์แม่เหล็กดูดติดน่ากลัวด้วยมันจะบอกให้14อีกครับขอบต้องบอกว่านะครับนี่แม่เหล็กดูดติดแต่น่ากลัวด้วยมันคือศัพท์มันคือความเข้าใจที่เนาะนะครับผมบอกเลยนะแม่เหล็กช่วยอะไรไม่ได้เลยพี่นะครับเพื่อเก๋อ่ะจะดูติดอย่างเดียวด้วยเพราะมันใส่นี้เข้าไปอ่ะสมมุติองค์เนี้ยอ่ะเดี๋ยวน้องสาธิตให้ดูแล้วกันพี่ช่างแฟนถามว่าองค์ซ้ายดูเก่าๆใช่ไหมครับนั่นไงว่าแล้วพี่กวีวัฒน์ใช่มันไม่มีจริงพี่เนี่ยอย่างเงี้ยเก๋นะฟังน้องดีๆนะอย่างเงี้ยเก๋นะครับมันจะใส่มาให้มั่วหมดเลยนะครับแล้วก็โปะอยู่ข้างบนบางองค์อะมันใส่พวกแระไอพวกเหล็กสนิมเข้าไปนะพี่ทำให้ดูเก่าอะเหล็กอะเวลาไปจุ่มโดนน้ำเข้ามันก็เกิดสนิมใช่ไหมพอมันเกิดสนิมอะก็ทำให้พระเกิดคราบอันนี้มันใส่เก๋ใช่เป็นกุศโลบายของพ่อค้าพระครับช่องทางหากินมันไม่มีหรอกพี่สมเด็จแล้วแม่เหล็กดูดอะไรเงี้ยไม่มีหรอกพี่เชื่อผมเดี๋ยวผมดูเฟซก่อนนะว่าพี่เขาแอดไปยังสวัสดีครับสวัสดีครับเข้ามาแล้วขอคนละ1ไลค์1แชร์ครับพี่เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับมาเรื่องแม่เหล็กก็คล้ายๆตำหนิครับกุศโลบายเดียวกันอ่ะเอาขอรูปด้วยครับไม่ไหนนี้อ่ะมา
นะครับอันนี้เก๋นะเดี๋ยวหาว่าผมขายผักเก๋อีกเนี่ยแม่เล็กแคปไปหาว่าขายผักเก๋เออเดี๋ยวแคปว่าไม่ให้ขายผักเก๋อีกผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันไม่ติดไม่ติดเจ้าเห็ดทุกวิธีทางคือจะโจมตีให้ได้อะนะครับคือทำอะไรไม่ได้อะขยับหน่อยก็จะนะครับจะเชือดกันอย่างนั้นนะครับคงมีความสุขมากนะครับอาจจะโอเคขอให้คุณมีความสุขนะครับในสิ่งที่คุณพยายามอยู่รู้จักจะรักเองครับแบ่งเงินกันขอบคุณค่ะมันดูดได้จริงป่ะไม่ติดนะพี่นะโอ้ผมว่าน้องหญิงเขาท้ากว่านะน้องหญิงเขาท้ากว่าเสียงพลังเหรอใช่ครับพี่ท่านดีอะไรมาสวัสดีครับเดี๋ยวรอพี่นะครับนักสู้วีรชนแป๊บนะครับเขารู้ก่อนละโอเคนะครับมีพลังบุญโอเคพี่มีพลังบุญนะเนี่ยเจอขึ้นพลังไหมครับอาจารย์เห็นไหมครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ปานนัทนะครับสวัสดีครับไหนใครดูทุกวันใครดูน้องทุกวันกดจีจีมาสวัสดีครับมีอะไรกันเอาแม่เด็กมาทำอะไรพี่จักรพันธ์ไม่ครับเมื่อกี้พี่ก็สงสัยคืออย่างนี้พี่พระที่ดูดแม่เหล็กติดอ่ะผมมองว่าน่าจะใส่พวกเศษตะไบนะครับเข้าไปอ่ะนะครับก็จะทำให้ดูดแม่เหล็กติดนะครับแล้วก็เพื่อจะทำนะครับมันจะมีนะครับคนเป็นเพี้ยนอยู่คนหนึ่งนะครับบอกว่าพาแถแม่เหล็กต้องดูดติดนะครับนั่นแหละครับแล้วมันก็ทำคลิปออกมากันนะครับซึ่งจริงๆอ่ะมันใส่พวกผงตะไบเหล็กเข้าไปนะครับทีนี้แหละแม่เหล็กดูดไม่ติดเมื่อก่อนโดนสวดไปถึงพ่อฟ้าใช่นะครับผมแอบดูทุกวันครับแต่ไม่ได้คอมเมนต์ขอบคุณมากครับพี่ไพศาลพุทธพองนะครับเก๋กับแถคู่กันหน่อยครับพี่ช่างแผนเก๋กับแถหรอเอาแบบว่าเข้าใจง่ายเลยนะเดี๋ยวแป๊บนะมีกดจีจีมาเพียบเลยใครดูทุกวันนี่กดจีจีให้น้องนะดูแล้วได้อะไรบ้างพี่ได้ความรู้เดี๋ยวรอดูนะว่าพี่เขาจะส่งพระอะไรมาบ้างนะครับขาดไป1วันใช่ไหมพี่พายขาดไป1วันโอเคครับพี่ชายใส่ผงตะไบเล็กเข้าไปเพื่อทำน้ำหนักให้ใกล้เคียงกับพระแท้ถูกต้องถูกต้องครับพี่เข้าใจถูกแล้วนะครับเพราะว่าพระเก๋มันจะหนักไม่ได้นะครับพระเก๋เนี่ยมันสร้างจากเขาต้องลงทุนน้อยอะพี่เคยได้ยินพระสมเด็จองค์2บาทไหมใครเคยได้ยินบ้างนั่นแหละครับมันคือความจริงนะครับมีจริงสมเด็จองค์2บาท5บาทนะครับมีจริงนะครับเพราะว่ามันเป็นการลงทุนที่น้อยในการสร้างนะครับพระสมเด็จเนี่ยแค่ทอดพิมพ์นะครับแล้วก็ใส่ปูนปาเตอร์คนๆใส่นะครับนู่นนี่นั่นหน่อยนะครับเอาออกมาตากแห้งจุ่มสีนะครับโอ้ก็ได้เป็นร้อยๆองค์แล้วแล้วผมถามว่าอย่างเงี้ยเก๋ได้ไหมอรุณสวัสดิ์ค่ะพี่บัวเย็นอรุณสวัสดิ์ครับ Good morning ต้นทุนต่ำมีแต่ปูนนะครับตื่นง่วงแล้ววะง่วงอีกอ่ะเพิ่งตื่นง่วงอีกแล้วโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูพักเก๋กันพี่เขาอยากดูแท้เก๋เทียบกันนี่เทียบกันแล้วแฟบนะพี่แฟบนะแฟบผมบันทึกวิดีโอเอาไปลง YouTube เพื่อการศึกษาทุกวันครับอาจารย์ขออนุญาตด้วยนะครับพี่อดิศักดิ์โพงามอ๋อขอบคุณมากครับพี่ดีดีดีนะครับเอาเฉพาะสิ่งที่สำคัญไปแล้วกันพี่ไอตอนที่ผมร้องเพลงไม่ต้องเอาไปนะ ผมอายเขา นี่ครับทุกวันนี้5องค์ร้อยยังมีครับอาจารย์ก็มันก็มีอยู่จริงแล้วครับแต่เขาไม่ได้ลงทุนเยอะเห็นไหมเนี่ยพี่ดูนะครับแตกต่างกันไหมเนื้อเก๋กับแท้แตกต่างกันไหมครับประคองชีพ
ยังหักเธอเสมอนะเจ้าคือเก๋อ่ะมันจะมีทุกอย่างเลยที่เซียนใหญ่เขาตั้งปณิธานพูดไว้หรือว่านะครับเก๋ตามหนังสือทำพิมพ์ทำรูปทรงนู้นนี่นั่นมีล่องนะนะครับนี่หลังต้องเรียบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับแล้วก็นะครับพิมพ์ต้องนะครับเข้าทรงเข้าพิมพ์เห็นไหมนี่นะครับตั้งกันมากใช่กว่ากันเยอะพิมพ์ต้องได้นะนี่อย่างนั้นอย่างนี้นะครับจับดูแล้วสัมผัสดูแล้วนี่ต้องนะครับต้องเป๊ะนะครับต้องเหมือนกันทุกองค์แบบนี้นะครับถึงจะรับซื้อ5ล้าน10ล้านผมถามพี่คำหนึ่งนะครับว่าพระเนี่ยนะครับเอาความจริงแล้วอะคุณพูดเปล่าสมเด็จสร้างมา100กว่าปี200ปีเนี่ยนะครับ100 200ปีเนี่ยนะครับความเก่าต้องมาก่อนนะครับแล้วพระอยู่ในกุไอตอนลงกุไปก็ไม่รู้เขานะครับใส่แล้ววางลงไปหรือว่าโยนลงไปหรือว่านะครับอาจจะมีนะครับสิ่งแปลกปลอมนะครับที่ทำให้นะครับพระเนี่ยเวลาไปอยู่ในกุติดกันแล้วเนี่ยปูนกับปูนตอนนั้นอาจจะเป็นสมเด็จท่านสร้างไว้3ปี5ปีก็ได้ลงกุใช่ป่ะพอลงกุเนี่ยนานวันเข้า10ปี20ปีติดกันมั้ยติดกันไอ้ภาพที่เราได้เห็นนะครับจริงๆไม่ใช่สมเด็จเก๋นะผมจะบอกให้นั่นคือภาพนะครับจากพระกุจริงๆที่เป็นสมเด็จติดกันนะแต่เราก็ต้องดูความเก่าอีกใช่มั้ยเนี่ยสมเด็จติดกันโอ้ใจเย็นๆลืมเดี๋ยวบินลืมนี่นะครับติดกันนั่นมันคือภาพความจริงพี่เรานึกกลับไปตรงนั้นเลยนะครับอย่าเพิ่งไปนึกว่านะครับองค์นั้นองค์นี้เป็นเทวดานางฟ้าไม่ใช่ลองนึกกลับไปภาพนั้นก่อนพระอยู่ในกุก็พูดอยู่นี่ว่าพระอยู่ในกุอะออกมาจะเหมือนกันยังไงล่ะพี่นะครับจริงไหมอันนี้ผมพูดเรื่องจริงนะถ้า 100% เนี่ย 50% เนี่ยนะครับผมเชื่อเลยนะครับ 100% เนี่ยอะสวยเนี่ยไม่เกิน 10% หรอกนะครับเพราะว่าพระกุมันมีธรรมชาติของเขาอยู่นะครับแล้วผมบอกเลยนะคนที่เก๋น่ากลัวไม่ได้เก๋พิมพ์เหมือนแล้วน่ากลัวนะผมบอกเลยนะครับคนที่เก๋แล้วน่ากลัวที่สุดอ่ะคือคนที่เก๋แล้วธรรมชาติทำธรรมชาติได้น่ากลัวสุดนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าเก๋ในลักษณะเนี้ยถ้าพี่มองเนื้อออกนะครับเข้าใจเนื้อได้เนี่ยพี่จะไม่มีปัญหาเรื่องนะครับการดูพระสมเด็จเลยใช่ธรรมชาติยากสุดแล้วจริงครับเห็นไหมครับมวลสารเยอะก็น่ากลัวเนื้อมันฟูนะครับเก๋อ่ะพี่ดูดีๆเห็นไหมแท้เนื้อเขาแน่นเก๋เนื้อแข็งมวลสารเด่นๆน่ากลัวครับถ้าจงใจเกินไปนี่เห็นไหมครับมันไม่ธรรมชาติจริงๆนะผมจะบอกให้พี่ดูดีๆนะเนี่ยคาบความเก่าพวกนี้เห็นไหมครับมันเป็นการตกแต่งจริงนี่ถ้าผมคูดของแท้พี่ดูได้ในผมคูดให้ดูไปแล้วนะครับเพราะว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยพวกนี้มันแต่งครับสมเด็จปั๊มก่อน2500ไม่มีครับเพราะตอนนั้นมีสงครามครับอาจารย์แดงสมเด็จอะไรนะพี่สมเด็จปั๊มก่อน2500สมเด็จเชื้อพรมผมเรียนมาพี่แอนบอกว่าเซียนเก๋เองนะกลัวมากๆใช่จริงไหมครับพี่แอนโยดาใครสงครามเนี่ยเลิกก่อนปี2490อีกนะนะครับ2488นี่ก็เบาแล้วนะครับเลิกแล้วแหละนะครับ2490นี่ก็เริ่มเข้าที่แล้วนะครับไม่จริงพี่นะครับยิง2495เนี่ยเมืองกำลังพัฒนานะครับไปในทางที่ดีนะครับเป็นปีมงคลด้วยผมจะบอกให้เนี่ยพอขูดแล้วออกเนี่ยมันคือคราบที่ตกแต่งขึ้นมานะครับส่วนคราบความเก่าแท้ๆนะครับพวกเนี้ย
มันเป็นคราบที่อยู่ในกุจริงๆแล้วก็มีความแห้งมีการเซตตัวแบบพี่แอนบอกยอกๆครับอาจารย์ฮ่าฮ่าพวกเสียงชอบว่าอย่างนั้นครับคำที่พระวัดเขาก็มีชัดเจนการสร้างใช่เราชอบว่าพระชาวบ้านด้วยจริงจริงๆอ่ะคุณค่านะครับไม่ได้อยู่ว่าพระจะเป็นของใครพระจะเป็นของเศรษฐีอะไรนะครับไม่เกี่ยวนะครับมันขึ้นอยู่ที่องค์พระอ่ะแท้หรือเปล่าแค่นั้นนะครับง่ายเซนบางคนบอกต้องมีเซนด้านล่างใต้ขอบกระจกทุกองค์พิมพ์เหมือนที่อาจารย์ถือโอเคพี่เขาส่งรูปมาละดูยากมากเนื้อของแท้ดูแน่นๆดูยากมากพี่สมเด็จพี่ดูยากมากเอาตรงนะแท้มีเก๋มีพี่พี่โบยังบอกว่าห่อผ้าเช็ดหน้าตีห้าผืนใส่เครื่องซักผ้าครับใส่น้ำเยอะๆปั่นพิสูจน์แท้คงที่ปลอมยุ่ยสลายเกลี้ยงฮ่าฮ่าไม่หานะปั้นพังหมดเลยดิแตกปั้นแตกเลยแพ้มีเก๋มีนะครับอ่ะโอเคเผยแพร่ได้ใช่ไหมพี่ได้นะอ่ะนี่พี่ก็ส่งมานะครับองค์นี้ก็โอเคต้องดูองค์จริงทั้งหมดนะครับเพราะว่าภาพที่พี่ถ่ายมาถามว่าชัด 100% ไหมน้องมองน้องยังลี่ตาครั้งเดียวเลยปวดตาดูยากใช่นะครับอย่างเงี้ยมันแลไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่นะในภาพนะครับเดี๋ยวต้องดูองค์จริงพี่พวกนี้แต่อย่างเงี้ยขอบคุณมากอย่างเงี้ยนะที่พูดความจริงสู้ออกอย่างเงี้ยไม่รอดนะนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยไม่รอดนะครับอย่างงี้ต้องดูองค์จริงอันนี้แท้เนี่ยแท้นะครับแต่เนื้อแบบเนี้ยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าสมเด็จคงยูสุขนะครับดักขนนนะครับแบบนี้เรียกคงยูสุขดักขนนนี่เห็นไหมครับเห็นรูปก็รู้แล้วเพราะดักขนนเนี่ยจำง่ายนะครับดักขนนผู้นาคเนี่ยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยดักขนนนะครับอ่ะแสงรู้จริงนี่องค์เนี้ยหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยววางพักก่อนแป๊บนึงเอ้ยผิดองค์มาวะเดี๋ยวองค์เนี้ยนะครับเรื่องสมเด็จไว้ใจอาจารย์แบงค์ครับสุดจริงอาจารย์ผมเลยองค์เนี้ยผมดูไม่ชอบนะครับแต่ว่าต้องดูองค์จริงอีกทีแต่ก็อย่างงี้พี่ถ้าพี่อยู่ไกลอ่ะยังไม่ต้องส่งมาก็ได้นะครับเกรงใจพี่อย่างเงี้ยไม่แท้นะครับเนี่ยบอกตรงๆนะครับอย่างเงี้ยมาดูง่ายพี่นะครับถามว่าทำไมดูง่ายนะครับลักษณะเนื้องานแบบเนี้ยนะครับนี่นะครับอย่างเงี้ยนะนะครับเห็นไหมครับอย่างเงี้ยมันเป็นการแปะมวลสารเข้าไปนะครับจงใจแปะนะครับแล้วก็ต้องบอกว่านะครับเนื้องานพวกเนี้ยนะครับถ้าสมมุติพระแท้เนี่ยพวกรอยซึมพวกเนี้ยมันจะไม่ขึ้นมากมากไม่ขึ้นเยอะอยากได้วัดเกศครับพี่นิติชัยมันจะกระเทาะแบบกระเทาะนี่มันจะเป็นอย่างงี้นี่มันจะเป็นอย่างงี้แท้ๆมันจะเป็นอย่างงี้มันจะเป็นแตกอย่างงี้พี่แต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยนะครับมันเกิดจากนะครับการโปะนะครับเข้าบล็อกนะครับมันทำให้จุดๆๆ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 เบื้องกระจกไปเจอกับปูนอะนะครับทำให้เกิดจุดพวกนี้นะครับอ่ะโอเคค่ะพี่กิติพงศ์แตกหลายมากเลยครับหน้าจอนะหัวจะปวดจะติวมากขอบคุณมากครับพี่กิติพงศ์ครับใจใจใจดีท้องอาจารย์แบงค์แล้วครับพี่นารินพี่สุรัตน์บอกว่าสวัสดีครับอาจารย์ขอรับชมด้วยคนนะครับจริงๆติดตามมานานแล้วชื่นชมครับขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆครับชื่นชมด้วยใจครับนี่นะครับเนี่ยแต่ดอกกระล้อต้องเปลี่ยนแล้วนะครับมันเปลี่ยนไม่ได้พี่มันแตกไหนไม่ผมชอบแตกไรงาครับพี่แตกไรงาผมชอบแตกไรงาครับองค์เนี้ยองค์เนี้ยดูแท้นะครับนี่ดูแท้นะครับแต่ก็ต้องดูอีกนะครับเอางี้ถ้าพี่ผ่านเมืองการมาเมื่อไหร่พี่แวะมาหาผมแล้วกันนะครับอย่างเงี้ยแท้เนี่ยแท้เนี่ยธรรมชาติเนี่ยไหมครับพระเนี่ยดูง่ายนะครับอย่างเงี้ยแท้เลยนะครับชอบของฮ่าฮ่าชอบของเก่าแบบลายงาเก่าจริงนี่แนวคลาสสิกไงพี่
อย่างเงี้ยต้องดูองค์จริงดูภาพเงี้ยดูไม่รู้เรื่องแต่ผมก็มองเป็นในนี่นะมองเป็นดักขนนนะนะครับถามว่าทำไมพี่ครับแดงๆอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นดักขนนนะองค์นี้ไม่ขอวิจารณ์แล้วกันตอนนี้พี่สนใจโทรศัพท์พี่แบงค์กันแล้วโอเคครับพี่พี่สนใจโทรศัพท์พี่แบงค์กันแล้วนะพี่จิตบอกว่าอะไรนะอาจารย์เปลี่ยนจอด้วยนะครับเดี๋ยวบ้านตอนรับโทรศัพท์โอเคพี่กระจกกระรอยต้องเปลี่ยนแล้วตาน้องถึงไรขอบคุณสำหรับข้อมูลครับตีแผ่ความจริงได้ชัดเจนตรงใจองค์นี้ไม่แท้เนี่ยพี่ตรงๆนะเนี่ยง่ายจบโอเคนะครับถ้าผ่านเมืองการมาพี่แวะมาหาผมแล้วกันดูเก้าครับกระจกแตกลายน้ำเหมือนสมเด็จเลยครับมันเปลี่ยนไม่ได้แล้วใช่มันแตกข้างในอยากได้วัดเกตสวัสดีพี่เอสุดเล็กค่ะสวัสดีครับพี่เอสุดเล็กยังไม่ได้แจกการ์ดพี่เอสุดเล็กเลยวะพี่เอสุดเล็กเอ้ยบอกไปยังวะบอกไปแล้วดิบอกพี่เอสุดเล็กไปยังเนี่ยครับผมอยู่เมืองการผมจะทานเมลอนเยอะๆเพราะไม่แน่ใจว่าเมลอนก้อน 2,500 มีแต่หล่อเป็นลูกหรือเปล่าพี่เอเยอะทาเห็นพี่เออะไรคิดถึงพี่อ้ําอีกท่านเลยนะเอาเรื่องอารมณ์ดีนี่มีความสุขครับความพอสันความครับขอบคุณมากครับพี่ชายเนี่ยเห็นไหมครับบอกงานแล้วครับโอเคมาด้วยนะพี่ทำไมมาเดี๋ยวมีเครื่องนะพี่อันนี้ก็ถามทางอยู่เธอส่งโรงพี่อะไรเธอส่งโรงคิชันด้วยนะที่บริวารอ๋อส่งนี่ส่งให้พี่เขาดิเราปักมุดไม่เป็นไอ้ฟ้ามึงสอนมันดิเดี๋ยวกลัวผิดมูดเดี๋ยวกลัวผิดทีไม่ผิดหรอกไอ้ฟ้ามึงสอนมันดิว่าปักยังไงอ้าวมาต่อสังคายนาต่อนะครับโอเคไหมเมื่อกี้จากการนะครับพิสูจน์แล้วก็ดูนะครับด้วยแบบว่ารูปนะคือตอนเนี้ยนะครับต้องบอกว่าผมไม่ได้เช็คในแอปมากเท่าไหร่ไม่ได้เช็คเลยดีกว่าเพราะว่าผมนะครับทำงานทั้งวันนะครับเลยไม่ค่อยได้เช็คในแอปแต่ว่านะครับต้องบอกว่าพระสมเด็จอะถ้ามองผ่านรูปแล้วมันดูไม่ธรรมชาติเนี่ยอย่างพี่เอชุนเล็กเนี่ยก็ดูออกนะพี่เอชุนเล็กก็เป็นคนที่มีพระสมเด็จเยอะนะครับพี่เอชุนเล็กศึกษาเราก็สะสมเยอะนะครับเขาจะมองธรรมชาติออกนะครับนี่อาจารย์ผมนะอีกคนหนึ่งนะพี่เอชุนเล็กนะครับเก่งนะครับไม่ธรรมดานะครับก็ต้องบอกว่าเราใช้การเทียบเคียงการดูเยอะเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะพี่เห็นไหมครับเวลาเป็นพระปูนาควันละครังเนี่ยผมทำไมผมถึงพูดตลอดทำไมผมถึงกล้าการันตีว่าถ้าพี่ดูพระสมเด็จนะครับหลวงปู่นาควัดระฆังเป็นมองสมเด็จนะครับวัดนะครับปู่นาควัดระฆังออกเนี่ยผมถึงมั่นใจนะครับว่าทำไมนะครับจะทำให้พี่เนี่ยดูพระสมเด็จได้เนี่ยต้องมีหลวงปู่นาก่อนเพราะอะไรรู้ไหมพี่เพราะตอนที่ปู่นาคสร้างพระเนี่ยนะครับท่านถึงกับกลางตำรานะครับที่สมเด็จโตได้บันทึกไว้ที่วัดระฆังท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดระฆังนะครับชี้นกได้นกชี้ไม้ได้ไม้ชี้ยุงได้ยุงพี่นะครับต้องบอกว่าท่านก็นะครับหาตำราของสมเด็จโตมานะครับนำมากางทำทีละสูตรครั้งแรกที่ทำก็ยังไม่ประติดประต่อเท่าไหร่ในช่วงปี 84-85แต่สมเด็จ2495เนี่ยนะครับถือว่าเป็นปฐมบทในการสร้างพระนะครับของหลวงปู่นาคออกมาสวยสดงดงามนะครับการเวลาผ่านมาพี่เห็นไหมครับเป็นการตั้งใจทำของหลวงปู่นาคมากๆนะครับโดยการบดมวลสารสมเด็จโตใส่เข้าไปนะครับพี่เห็นไหมครับเนื้อที่เป็นสมเด็จโตจริงอ่ะเขาก็ไม่ได้แบบต้องมีนะครับอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยไม่มีเยอะนะครับเห็นไหมครับมันขึ้นอยู่ที่ธรรมชาติของการลงบล็อกนะครับนี่มั่นใจแบงค์เมืองการชื่อนี้ไม่มีเสียขอบคุณครับความรู้ไม่ได้ขายสุดยอดน้องนี่ให้ความรู้ให้คนดูเป็นเล่นพักได้สวัสดีพี่สุบิดีเคนะคะพี่เอ็กซ์แล้วเจอกันวันที่7สิงหาคมได้ครับพี่ชายนะครับนี่นับถือพี่แบงค์เป็นอาจารย์ครับทำให้การดูพักเป็นเรื่องง่ายเดี๋ยวสินแสก็ดูให้ผมสักตรงกับ
ตรงกับวันเกิดพี่เสกโลโซเลยอ๋อเออแล้วเราก็ชอบพี่เสกโลโซแหละเพราะว่าเกิดเก็บไปคิดไปเองฝ่ายเดียวเธอไม่เลี้ยวไม่ไปบันทิพไม่ไปบันทิพอ๋อโอเคคุณพระสมเด็จคุณนะสมเด็จโตทำให้ชีวิตผมดีราบรื่นไม่ติดขัดครับของานของเงินได้หมดสาธุค่ะพี่ชายดูไปดูมาก็เหมือนพระเรียนเลยครับที่อาจารย์สอนให้ดูธรรมชาติความเก่าถูกต้องครับพี่เห็นไหมครับปูนาคเนี่ยนะครับการเวลาผ่านไปน้ำมันเขาก็ซึมเหมือนกันนะครับแต่ในขนาดที่ตัวน้ำมันที่เขาซึมออกมาเนี่ยนะครับการซึมออกมาเนี่ยนะครับเขายังไม่จัดนะครับเท่ากับของสมเด็จแต่พี่ดูนะนะครับเห็นไหมคนละสี่กันเห็นไหมครับมีลักวันพุทธคุณลักล้านมาแบ่งไหมเดี๋ยวรู้เลยวันนี้ใจเย็นพี่เห็นไหมครับเนื้อข้นๆเลยเนี่ยผมถึงบอกไงครับถ้าพี่เริ่มต้นนะครับด้วยพระของหลวงปู่นาคอ่ะพี่ไม่ต้องซื้อผมก็ได้พี่ไปซื้อใครก็ได้นะครับแต่พี่ดูให้แท้ก่อนนะพี่ดูให้เป็นก่อนนะนะครับแล้วพี่จะเข้าใจเองนะครับว่าถ้าพี่เริ่มต้นด้วยหลวงปู่นาคอ่ะสมเด็จเล่นไม่ยากหรอกพี่จริงๆเพราะว่าหลวงปู่นาคเนี่ยสร้างก่อนปี2500มีอายุ70กว่าปีแล้วนะครับปู่นาคเนี่ยใช้ตำราสมเด็จโตในการสร้างพระทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าเข้าใจได้และเข้าใจง่ายที่สุดแล้วนะครับเราก็ไปดูด้านข้างองค์ครูชั้นดีครับองค์ครูชั้นดีครับผมการันตีปูนาคราคาจับต้องได้สบายกระเป๋าส่องพักผมไม่มีเบื่อดูได้บ่อยจบนักสุดอาจารย์แบงค์วันนี้พรุ่งนี้เดินช่างพักสมเด็จได้สบายเลยขอบคุณค่ะพี่แอนโยธาขอบคุณครับพี่ความเก่าใช้ได้กับทุกหลวงความเก่าใช้ได้กับพระเก่าทุกหลวงพ่ออ่ะโอเคของแท้จะดูมันว้าวมันว้าวเลยพี่แล้วถามว่าพี่แบงค์ทำไมหลวงปู่นาคถึงหนากว่านะครับถึงหนากว่าสมเด็จโตนะครับก็ต้องบอกว่ามวลสารเขาเยอะพี่มวลสารเขาเยอะนะครับแล้วก็น้องต้องบอกว่านะครับมาในยุค2495เนี่ยวัตถุดิบก็เริ่มหาง่ายขึ้นนะครับอาการเวลามันเปลี่ยนไปต้องหลายปีนะนะครับในยุคหลวงปู่นาคก็ต้องมี 7-80 ปีเป็นอย่างต่ำแล้ว80ปีแล้วในการสร้างสมเด็จ2495นะครับแล้วก็ต้องบอกว่านะครับเนี่ยนะครับถ้าสมมุติท่านทำบางเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถปาดได้เพราะว่ามวลสารเนี่ยมีเป็นสิ่งที่แข็งตัวนะครับมวลสารที่บดเข้าไปเป็นสิ่งที่แข็งตัวถ้าทำบางเกินเวลากดพิมพ์ก็จะไม่ค่อยชัดนะครับเขาก็เลยต้องกดหนานะครับแล้วก็ใช้มีตัดเห็นไหมครับก็จะเอียงไปตามองศาที่เขาตัดเราก็ไม่สามารถกำหนดได้นี่มันคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาแล้วก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะให้พี่มองธรรมชาติเยอะๆนะครับอย่าไปลงคำคมเยอะเชื่อผมคำคมช่วยอะไรไม่ได้พี่จริงคำคมอ่ะคำคมนู่นนี่นั่นมันไม่คมจริงหรอกพี่มันอาจจะบาดเราด้วยนะครับมันอาจจะบาดยันตัวเราเองเนี่ยนะครับอ่ะนี่วันนี้ก็โอเคนะพอมีความรู้ไหมพี่กวีบอกว่าเกือบเสียบางขุนบ่มแท้ๆไปเลยหัวยังร้อนเรื่องแม่เล็กนี่ไอ้คนแต่งเรื่องอยู่ใกล้ๆจะจับเอาแม่เล็กยัดปากสักเก็ตปู่นาคเก้าห้าแปดห้าเป็นสมเด็จที่ใช้พุทธคุณได้จริงๆและเป็นองค์ครูตายไปหาสมเด็จโตได้เลยโอเคจัดปุ๋ยลูกพี่เขาอยากได้พระหลักวัดพุทธคุณหลักล้านที่แท้ไม่มีอะไรให้พี่ไหมอะไรนะพี่นันทภูมิพี่เชื่อไหมน้าเสือเนี่ยวันนี้มีเจ้าของนะครับเพราะอะไรรู้ไหมพี่ผมนั่งมองอยู่ตั้งนานแล้วเหมือนจะไม่ได้อยู่กับผมแล้ววันนี้นะครับน้าเสือพ่อน้อยเนี่ยไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของนะครับอันนี้น้าเสือพ่อน้อยวัฒนศาลานะครับตัวจริงเสียงจริงเลี่ยมทองคำแท้สวัสดีพี่วิวิทแก้มจ้า
พี่แบงค์พี่แบงค์บอกสนิมต้องออกมาจากข้างในสุดยอดครับท่ากระดานใช่ไหมพี่สวัสดีครับพี่วิวิทแก้วโอเครู้เรื่องนะครับขอให้พบผู้บุญครับพี่นันทภูมิวันนี้มีเจ้าของนะครับโอฮมจะเป่าคาถามหาลารวยคาถาแม่เอาปากกาไปเก็บโอ้โหโอ้โหโอ้ยน่าเกลียดมาเลื่อนเก้าอี้แอดมินนี่อันนี้เป็นการทอดพิมพ์นะครับใช่ครับถูกต้องครับพี่อ๋อน้ำมันต้องออกมาจากข้างในถูกต้องครับพี่โอ้โหไม่ไหวแล้วท้องอืดนะครับนี่ท้องอืดนี่ท้องอืดนะครับนี่พระเนี่ยนะครับที่แตกลายงาออกมาเนี่ยพี่โอ้โหนี่ครับโอ้โหเอานี่โอเครู้เรื่องนะครับให้ดีอะไรครับพี่หนูน้อยเป็นอะไรครับพี่ดูได้เป็นอะไรครับพี่ให้หนูขี้เล่เหมือนเดิมดีแล้วพี่อายุทาให้หนูขี้เล่เหมือนเดิมดีแล้วค่ะพี่ฮ่าฮ่าคิดถึงนะพี่วงขอโทษได้ครับพี่ๆครับเมื่อกี้ไม่ไหวผมยังตกใจตัวเองเลยว่ามันออกมาได้ขนาดนี้เสียงใจได้เลยคิดแล้วขอบคุณนี่ขออภัยด้วยนะครับขออภัยด้วยนะครับพี่ๆโอ้โหหลายคนก็แบบนี้นะครับธรรมชาติดีชอบมีกระเด็นซะแล้วผมปล่อยพระสมเด็จลงแล้วถอยหลังไม่ได้แล้วมันถอยหลังไม่ได้แล้วพี่มันถอยหลังไม่ได้แล้วโอเคอ๋อเลยเก้าอี้นี่เองดังปี๊ดเลยลงไปแอบซ่อนน่ารักตัดคิวมากค่ะทุกคนเขามีนิดหนึ่งก็มาได้โอเคนะครับใครอยากได้สมเด็จองค์นี้กด GG มาไปจีมาพี่เดี๋ยวแบ่งให้สัก4-5องค์ก่อนนะครับเป็นของหลวงปู่นาควัดระฆังนะครับมาเดี๋ยวน้องแบ่งให้4-5องค์แจ่มๆเลยนะวันนี้นะครับไปเป็นขวัญความรู้ชัดเจนและน่าเชื่อถือครับเลยไม่ต้องคิดแบบนี้เลยเอาเถอะนะพี่นะครับเพจสันขวานเราอยู่ได้มันจะเป็น10ปีอยู่แล้วดังเป็นโคโลมเหนือเลยครับตอนนี้พี่สวัสดีพี่ปีเตอร์ครับสวัสดีครับพี่มาองค์นี้เป็น9ชั้นแต่มีซ่อมมานิดนึงนะซ่อมอยู่มุมขวาบนนะครับนี่ซ่อมนิดเดียวพี่อยู่มุมขวาบนเนี่ยไหมครับแต่บอกเลยนะครับใช้ได้นะครับนี่พระนี่น่าใช้นะครับ30วินาทีครับเปิดแรกมาเวลาเดินพี่พิมพ์เริ่มไปแล้วนะครับไปพี่2 4 9 5 9ชั้นนี่แหละ9ชั้นชั้นยิ่งเยอะชีวิตยิ่งดีครับสมเด็จหลวงปู่นาควัดระฆังพี่ไปครับเปิดแรกมาเวลาเดินครับพิมพ์เริ่มไปแล้วเอาไป1,000 บาทมาแล้วคนเวลาจัดไปพิดดาวครับถูกใจไลฟ์วันนี้พี่ขอบคุณครับพี่เกษตรศักดิ์ครับมาที่ 1,500 บาทครับราคาสุดท้ายครับสวัสดีพี่ปีเตอร์ด้วยซ่อมเหรอพี่แบงค์ฮะซ่อมเหรอซ่อมนิดเดียวตรงนี้ซ่อมนิดเดียวนะพี่นะนี่ๆตรงนี้อยู่ที่ 1,500 บาทนะพี่จ๋าตอนนี้มาที่ 1,800 เท่าไหร่นะแอด 1,800 บาทราคาสุดท้ายสวัสดีค่ะพี่ปีเตอร์ 1,800 พี่แต่พี่เห็นไหมสมเด็จเนี่ยหักเห็นไหมครับไม่มีตรงอะหักเฉียงๆหมดอะเหมือนชามแตกอะนะครับเท่าไรนะแอด1,800
เดี๋ยวผมบอกเลยนะเหมือนเดิมพี่ครบหมดนะน้ำมุงน้ำมันนะครับการเซตตัวของเนื้อนะครับชั้นน้ำมันเนี่ยนะครับนี่เข้าใจนะครับแล้วก็วิเคราะห์ได้นะครับแขวนขึ้นคอได้พุทธคุณอีกต่างหากนะครับนี่คือพระที่ต้องบอกว่านะครับเป็นปฐมบทนะครับของพระสมเด็จก่อนปี2500น่าใช้ผลต่อพุทธคุณครับใช้ได้เหมือนกันพิมพ์ปิดไปแล้วนะครับปิดไปที่ใครจะได้ไปนะคะพี่จ๋าผมบอกเลยนะครับใครได้ใช้พระหลวงปู่นาควัดระฆังเนี่ยนะครับผมบอกเลยนะครับนี่คือนะครับสิ่งที่แม้แต่หลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยยังบอกเลยนะครับปู่นาคเนี่ยเป็นพระเหนือโลกนะครับปิดไปยังครับแอดเรียบร้อยครับพี่ปิดไปที่1,900 บาทนะพี่จ๋าพี่จ๋าขอบคุณครับจ๋าเฮงเฮงรวยๆครับพี่รายการต่อไปขอบพระคุณครับผมใช่พี่ซ้อมไม่ได้หมดแล้วกันไม่ต้องไปซีเรียสพี่นะครับนี่แบ่งให้แบ่งหมดนะครับน้องอ่ะไปซีเรียสใครอยากไปศึกษาได้เลยนะอ่ะองค์นี้ไม่หักไม่ซ่อมนะครับนี่ไม่หักไม่ซ่อมเนื้อเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเป็นชั้นๆเลยเนี่ยพิมพ์นี้ก็หายากนะอาจารย์แบงค์ใจดีพี่พายอ่ะองค์นี้ไม่หักไม่ซ่อมประมูลให้30 วินาทีพี่ไม่สวยเก็บไปก่อนดีกว่าเก็บไปก่อนดีกว่าเอาสวยๆให้พี่ๆไปเลยดีกว่าเนี่ยจะให้จับจริงก็ต้ององค์เนี้ยจับถามว่าทำไมเนื้อจี๊ดๆไหนๆก็อยู่กันครบๆแล้วมานี่เอาจับๆไปเลยพี่มีจานข้างหลังมีจานด้วยมีจานเถาะข้างหลังนี่พิมพ์นี้ผมก็เพิ่งเคยเจอครั้งแรกเหมือนกันแต่เนื้อเนี่ย95แน่นอนเข้าใจง่ายดิโหพี่ดูดิเนื้อสมเด็จเนี่ยพอแท้เนี่ยเข้าใจง่ายเปิดแรกมาเวลาเดินครับพิมพ์เริ่มไปแล้วออกไปเก่าแท้เป็นธรรมชาติจัดไปพี่เปิดแรกมาเวลาเดินครับพี่จ๋าไปค่ะ1,800 บาทมาแล้วก็เวลามาที่1,800 บาทนะคะพี่จ๋ามาที่2,000 บาทค่ะอยู่ที่2,000 บาทนะคะตอนนี้ที่2,000 บาทพี่จ๋าพี่จ๋าพี่จ๋ากำลัง2,000ไปกันแล้วมาที่2,000 บาทมาที่2,200 บาทค่ะพี่เท่าไรนะแอดยันเถาะใช่ไหมพี่แบงค์ใช่ยันเถาะครับอยู่ที่2,200 บาทมาที่2,300 บาทค่ะมาที่2,300 บาทครับราคาสุดท้ายครับ2,300ราคาสุดท้ายนะพี่มาที่2,300มาที่2,400 บาทค่ะสองพันสี่ร้อยครับราคาสุดท้ายพี่2,400ราคาสุดท้ายผมพิมพ์นี้น่าเก็บนะผมก็เพิ่งเคยเจอครั้งแรกเหมือนกันเวลาหมดเวลาครับใครจะได้ไปมาดูกันจ้ามาที่2,400ได้มาที่2,500ได้นะพี่อยู่ที่2,500ได้ราคาสุดท้ายใครจะได้ไปมาชมกันค่ะพี่จ๋าพิมพ์ปิดไปเรียบร้อยแล้วจ้าปิดไปดิปิดไปไงราคา2,500 บาทนะพี่จ๋าที่เร็ววัดอรุณพิบูลย์ขอบพระคุณครับผมพี่ชายขอบคุณครับพี่ชายมาอะไรครับพี่จ๋าโอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าสุดๆนะครับอ่ะสุดๆแหละวันนี้นะครับเดี๋ยวจัดจานเริ่มเดือดแล้วขอบคุณครับองค์นี้เก็บไว้เป็นองค์ครูต่อนะครับนี่เก็บไว้เป็นองค์ครูนะครับโอเคขอบคุณค่ะยินดีด้วยครับขอบคุณพี่ๆจ้าลองไฮไลท์วัดเกตใครรอได้เลยพี่จัดให้แม่วันนี้เนื้ออร่อยคะแนนสวยๆครับสวัสดีพี่ใหญ่เยอะหลังเลิกงานจ้าคะแนนไม่ได้เอามาจริงนะพี่ลืมยิบมาจริงนะคะแนนเนี่ยได้มาเป็นบางวันจริงๆนะครับเป็นของหายากอีก1ชิ้นนะคะแนนนะครับคะแนนจะมีน้อยกว่าพี่ใช่ปกติครับพี่สมเด็จเหรอจะแบ่งอะไรดีเนี่ยวันเนี้ยสมเด็จบางคุณพรมไหมถึงยกไปเลย
เอาถึงยกเลยล่ะพี่พี่มาหมดแต่แท้อันนี้ทานคู่สวัสดีพี่นุกุลค่ะโอเคทานคู่ดูง่ายดีนะองค์นี้ทานคู่บางคุณพรมเอาถึงยกเลยไหมแกงง่วงดีไหมพี่ถึงยกเลยไหมแน่นอนสวยมากเลยครับองค์นี้เป็นอรหังอ่ะให้อาราหังอีกองหนึ่งอาราหังยุคหลวงปู่นาคนะครับเนี่ยอาราหังยุคหลวงปู่นาควัดระฆังนะเป็นการล้อพิมพ์นะครับเนี่ยนะครับพระอาราหังพิมพ์นิยมไม่ค่อยเจอครับพิมพ์นี้ไม่ค่อยเจอเปิดแรกมาเวลาเดินพี่คะแนนวันนี้ไม่มีนะจ๊ะขอคะแนนพี่มาไม่ทันไม่มีนะจ๊ะวันนี้เดี๋ยวผมจะเข้าพาร์ทแรกแล้วมานะครับ1,500 บาทมาแล้วกดเวลาครับพี่จ๋าเท่าไหร่นะ1,500 บาทอรหังถ้าถึงยุคหลักแสนหลักล้านใช่นี่นะครับตอกอรหังด้านหลังมาที่เท่าไหร่แล้วอยู่ที่1,500 บาทพี่เอาไว้ตามระหว่างสักองค์กลับไปพี่มาที่2,000 บาทครับพี่อยู่ที่2,000 บาทราคาสุดท้ายโอ้เนื้อเท่าไรนะแอด 2,000 บาทราคาสุดท้ายสวัสดีค่ะพี่วันชัยนาคพีชหลวงปู่นาคดีมากครับไม่ผิดหวังใช่ 2,000 บาทพี่โอ้โหพี่พิมพ์เนี้ยนะผมเพิ่งเคยจับครั้งแรกเลยนี่นะครับลองเอาไปใช้ดูพี่พระหลวงปู่นาควัดละคังครับนี่หลังพระอรหังนะครับนี่โอ้โหเอาใครจะได้ไปมาดูกันจ้าเวลาหมดเวลาจ้าพิมพ์ปิดไปแล้วนะจ้านี่โอ้โหปิดไปเรียบร้อยค่ะพี่จ๋าโอ้ยเหลือจะเชื่อหัวจะปวดไม่เห็นอะไรแล้วพิมพ์นี้ใช่พี่กวีวัฒน์เท่าไรครับ2,300 บาทนะครับพี่ชายพี่เรวัตโตพระคุณครับพี่ชายจุดรอเฮงๆรวยๆค่ะยุคแรกมาตาสว่างแน่ตาสว่างแน่โดนฉันจะรอดไปเนี่ยความใจเจ๊สุดๆครับใจดีมากครับพี่สุดรอขอบคุณครับอย่ามาหัวเราะในวันที่ผมเอาจริงนะครับตอนนี้ผมจะหลับละเอ้าอยากตื่นเหมือนกันแหละพี่ก็สุดคืนดีนะแสงจะหลับมาใครอยากเห็นการประมูลรายการนี้กดเลข8มาพี่เอาแล้วโหพี่เป็นอะไรที่แบบว่าชัดเจนแล้วดูง่ายจริงนะนะครับเนื้อต้องแบบนี้นะพี่นะครับอย่างเงี้ยเข้าใจง่ายนะครับเต็มระบบแล้ววันนี้องลงแล้ว888มากด8มาเร็ว888เป็นเรื่องแล้วบอกแท้ยุกแท้อย่างนี้ดูยากก็ต้องเลิกเล่นกันแล้วพาสมเด็จนะนะครับสวัสดีพี่อนันต์ด้วยนะคะสวัสดีจ้าพี่อนันต์จ๋าวันนี้นะครับน้องนะครับได้สมเด็จวัดเกตชัยโยนะครับนี่ครับพิมพ์7ชั้นอกร่องหูบายสียุคต้นยุคแรกนะครับแล้วต้องบอกว่านะครับสมเด็จพิมพ์นี้นะครับสมเด็จโตได้มอบนะครับนี่ครับหน้าที่ให้นะครับหลวงปู่อ้นบางจากเนี่ยนำมาแจกไว้นะครับที่วัดแช่ไหจังหวัดราชบุรีนะครับแล้วผมต้องบอกเนื้อนี่แบบว่าโอ้โหนะครับนี่คือจักรพรรดิพระเครื่องเมืองไทยครับอ่ะโอเคเดี๋ยวน้องพิมพ์เริ่มก่อนนะเขียนราคาใส่มือก่อนไม่ใช่อะไรเราคิดว่าแบบว่าเออไม่เขียนราคานี้ไม่ได้เล่นไหนสบายใจต้องแพ้ดูง่ายแบบนี้ครับ
ขอบคุณครับเปิดแรกมาเวลาเดินพี่พิมพ์เริ่มไปแล้วไปตอนนี้ 20,000 บาทครับพี่คนนี้ 20,000 บาทแล้วนะคะตอนนี้องค์เนี้ยคนเล็งเยอะเชื่อผมนะครับนี่ครับผมต้องบอกว่าเป็นพระที่เข้าใจง่ายและดูง่ายจริงๆนะครับหลักแสนครับอาจารย์มาที่เท่าไหร่แล้วมาที่เท่าไหร่แล้วครับราคาสุดท้ายครับพี่สง่างามรับประกันไม่หักไม่ซ่อมไม่บินครับ45,000 บาทนะคะตอนนี้พิจารณาแล้วนะคะ45,000 บาทมีราคาไหนตอนนี้45,000 บาทตอนนี้48,500 บาทค่ะเท่าไหร่นะแอด48,500มาที่48,500 บาทครับยิงส่องเหนือยิงมันพี่องค์นี้สุดจริงนะครับนี่แค่นั้นเหนือขนาดนี้โอ้โหพี่เท่าไหร่นะมาที่ 55,000 บาทครับราคาสุดท้ายครับสิบวินาทีสุดท้ายครับพี่เท่าไรนะแอดเท่าไรนะคนลุกนะครับ 60,000 บาทราคาสุดท้ายครับพี่อยู่ที่ 60,000 บาทราคาสุดท้ายใครจะเป็นผู้มากบารมีครับรอชมจะดูง่ายกว่านี้คงจะยากแล้วอะนะครับนี่ขู่เนื้อเข้าใจง่ายดูง่ายจริงๆครับองค์นี้ครับราคาสุดท้ายอยู่ที่โอ้โหเท่าไรนะ 65,000 บาทนะพี่จ๋าราคาสุดท้ายโอ้โหพี่65,000 บาทราคาสุดท้ายครับขนลุกเลยพิมพ์ปิดไปแล้วเรียบร้อยค่ะราคานี้อาจารย์พูดแน่ปิดไปเรียบร้อยแล้วพี่จ๋าพี่ดูค่านะครับไปน่าจะได้ครับปิดไปที่โอ้ยเมื่อยไปหมดเลย 61,000 บาทนะคะพี่สาพี่ยุทธนาครับผมไม่ได้พี่นะครับมีได้นี่นะครับน้องเขียนไว้ 90,000 องค์นี้ถ้าเกิน 9 ถ้าเกิน 90,000 ก็น่าให้อยู่นะนะครับนี่พี่ครับพระสมเด็จเนื้อโซนแบบเนี้ยนะครับเราคงจะไม่เจอกันแล้วแหละชาติเนี้ยจริงๆนะครับมันคือพระที่ต้องบอกว่าผมต้องบอกว่ามันคือสิ่งที่แบบว่าเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็เนื้อหามวลสารเนี้ยนะครับตรงประเด็นหมดนะครับไม่ทันตั้งตัวเลยโอ้โหแล้วบางพูดผมฉันจะรอดไหมเนี่ยวันนี้นะครับวัดกลางฉันจะรอดไหมเนี่ยวันนี้อ่ะวางไว้นี่ก่อนไม่กล้าเล่นองค์อื่นเลยอ่ะคนลุกหมดแล้วเนี่ยอ่ะเอางี้อันนี้บางคุณพรมนะครับพี่อยู่ตัวเขา 65,000 พี่ใส่ถุงมาไม่ให้ครับ ไม่ได้หรอกพี่ไม่ให้ครับพี่บอกงี้เลยนะครับเพราะว่าขอบคุณมากครับพี่โซรัสมันสุดๆครับขอบคุณค่ะพี่โซรัสแกะยากด้วยนะองค์เนี่ยจะให้ดูเนื้อในทั้งในใครอยากให้ประมูลรายการนี้กดโอเคมาครับบางขุนพรมพี่เอาละบางขุนพรมออกเลยพี่ขอโอเคให้หน่อยพี่จ๋าผ่านคู่ดูง่ายจัดบางขุนพรมผ่านคู่นะคะพี่จะประมูลดีไหมเนี่ยอาจารย์แบงค์เล่นตำหาหลักแสนทั้งนั้นเลย
ก็เอาให้รู้เรื่องกันไปเลยพี่วันนี้นะครับนี่ไม่สนใจแล้วพี่วันนี้มาคุณโมงับเนื้อเก่าแห้งจัดดูง่ายสวยอีกแล้วโอเคโอเคโอเคใครก็โอเคมาบ้างแล้วพี่นิรวัตรโอเคพี่ณัฐพลพี่คนน้องสังคมพี่สรันโอเคนะคะพี่นาโอเคโอเคโอเคพี่บอยก็สวยอีกแล้วโอ้โหชิชแบทโอเคเป็นบุญตาครับใครครอบครองวาสนาสูงมากอัตโธเธอเดินมาแล้วเดินผ่านไปกี่ปีกี่หนไม่เคยสนใจจะให้ฉันใจยังไงเดินมาแล้วก็เดินจากไปจะเล่นแบบไม่สนใจโลกนี่ก็ไม่ได้นะแต่ก็ไม่สนใจเหมือนกันผมมาเนี่ยครับไม่เขียนฮะไม่เขียนด้วยองค์ไม่เขียนจริงไม่สนใจด้วยนะครับไปลุยดินะครับอย่าไปกลัวพี่ของบางอย่างนะไม่ได้มีหมุนเวียนมาหาพี่บ่อยๆหรอกนะครับแล้วผมบอกเลยนะครับบางสิ่งบางอย่างในโลกใบเนี้ยนะครับเรานะครับต้องตรงเวลานะครับตรงนาทีนะครับบางทีอะบางสิ่งบางอย่างอะมันไม่ได้หมุนเวียนมาหาเราบ่อยๆหรอกพี่นะครับของดีเนี่ยก็เหมือนกันนะครับโหงนี้ใจนักเลงมากเลยครับเป็นสมเด็จบางขุนพรหมนะครับนี่บางขุนพรหมนะสวัสดีพี่โอภาสครับสวัสดีครับพี่โอภาสครับอาจารย์แบงค์สุดมากครับองนี้นะครับเป็นบางขุนพรหมพี่ฐานคู่นะครับต้องสู้งานนี้โอ้ยแสนนี้คุยกันนะครับคือไม่สนใจอ่ะพวกมาวันนี้มาเปิดแรกมาเวลาเดินครับพิมพ์เริ่มไปแล้วโอกาสเป็นของแฟนเทพแล้ววันนี้ไปครับสมเด็จบางขุนพรหมฐานคู่นิยมนะครับเปิดแรกมาเวลาเดินพี่สักวาวันอื่นมีหมื่นแสนมาที่สี่หมื่นมาที่สี่หมื่นห้าพันบาทมาที่ห้าหมื่นบาทราคาสุดท้ายนะพี่เอาเท่านั้นห้าหมื่นบาทขาดทุนเราต้องขาดทุนเพราะว่าต้องการเชื่อเสียงนี่มาที่ห้าหมื่นบาทนะพี่ดาตอนนี้มาที่ห้าหมื่นห้าพันบาทราคาสุดท้ายพี่ผมผมไม่ได้ต้องการชื่อเสียงพี่ผมต้องการเชื่อมจิตอ้าวไม่ใช่ล่ะไม่ใช่อ่ะเกี่ยวกันไหมเนี่ยมาที่ห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทเนื้อนะคะตอนนี้ไม่ซ่อมนะครับไม่มีหักไม่มีซ่อมพี่สมบูรณ์เต็มสูตรนะครับนี่องค์นี้บางขุนพรหมฐานคู่ดูง่ายจัดคนดูเนื้อดิมาที่60,000 บาทมาที่62,000 บาทครับพี่จ๋าพี่ไม่พี่ไม่ต้องคิดมากหรอกเส้นบังคับพิมพ์ยังอยู่เลยเนี่ยนะครับนี่เท่าไรนะแอดทะลุแสนโอ้โหแล้วดูเนื้อเท่าไรอ่ะเท่าไรนะแอด65,000 บาทตอนนี้โอ้ยราคานี้จั๊กกะจี้เลยพี่อยากจะลองมาที่ 65,000 บาทครับราคาสุดท้ายครับ20วินาทีสุดท้ายครับใครจะได้ไปมาดูกันจ้าโอ้โหเท่าไรนะแอดโอ้พี่ดูง่ายจริง68,500 บาทพี่เท่าไรนะ68,500โอ้แล้วดูเนื้อพี่อาจารย์แบงค์แย่แล้วอยู่ที่68,500นะพี่จ๋าตอนนี้68,500ราคาสุดท้ายแล้วไม่ได้เขียนราคาพี่ขู่พี่นั่นแหละครับคนมีวาสนามีบุญบารมีนะครับนี่ก็จะได้ครอบครองของดีๆนะครับมาที่เท่าไรแล้วมาที่เท่าไรแล้วครับราคาสุดท้ายครับมาที่เจ็ดหมื่นบาท
70,000 บาทโหพี่บางคุณผมท่านคู่นะครับหักไปครึ่งองค์ได้ไหมหักไปครึ่งองค์ได้ไหมพี่ราคาครึ่งองค์พี่โอ้ยปิดไปยังครับแอดผมแล้วหัวจะปวดปิดไปที่ใครครับเหนื่อยเลยปิดไปในราคา 80,000 บาทตัวนะคะพี่สาวพี่ปริญญาครับผมขอบพระคุณครับพี่ปริญญาครับเป็นไงสวัสดีพี่ต่อวิโรจน์ค่ะสวัสดีครับพี่ต่อวิโรจน์สวัสดีครับพี่ชายโหพี่ไม่ต้องไปซีเรียสนะครับชอบวงนี้สวยสวยมากนะครับนี่นี่งัดจักรุมาให้เลยนะเนี่ยพี่นะครับงัดจักรุมาให้เลยโอเค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 มาแล้วขอบคุณค่ะจัดปุยจัดปุยพี่จัดปุยนี่ภูมิบารมีได้ครอบครองสุดยอดครับอิติปิโสวิเซเซอีอิเซเซพุทธนามีอีเมนาพุทธตังโซอีสสังพิสพุทธปิติอินะครับนี่นักสื่อใจอาจารย์ด้านหลังเนี้ยแกะนะครับนี่ลายเป็นนะครับกระแสออกมาเลยสวยนะสมบูรณ์มากเลยครับสมบูรณ์จริงนะครับองค์นี้งดงามตามทองเรื่องนะครับนี่อ่ะเป็นลายที่สุดยอดอีกหนึ่งเลยครับประทับใจอันนี้วัดเกตจ้าแต่ไม่น่าประมูลหรอกถ้าประมูลก็น่าจะแตกแน่นอนดูอาการแล้วนะครับอันนี้จ้าเลยนะครับอันนี้ตรงพิมพ์ตรงเนื้อเขาอะเป็นแสนนะผมก็ไม่กล้าประมูลหรอกพี่ตรงยุคตรงพิมพ์ยุคแรกชัดเจนของบางอย่างผมก็ไม่กล้าประมูลหรอกพี่เก็บไว้ดีกว่านะครับนี่วางไว้คู่กันเนี่ยเนื้อจะคนละโซนกันนะครับอย่างเงี้ยเขาอยู่ในกลุ่มมานะครับอ่ะโอเครายการต่อไปแค่องค์เมื่อกี้ก็นอนหลับฝันหวานกันแล้วครับพี่แบงค์นี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนี่กุ๊กวัดกลางนี่พิมพ์ใหญ่ถ้าองค์นี้ลงมาจะไม่ลืมจะไม่ลืมเลยใช่ไหมอ่ะอยากให้ประมูลอะไรในลองว่ากันมาสิพี่ในลองว่ากันมาหน้าเสือไหมหน้าเสือเลยใช่ไหมเออหรือว่าหน้าเสือก่อนโอ้โหนี่ก็เดือดสุดๆแล้วรักแต่มาส่งองค์นี้ก็ขนลุกเลยค่ะพี่ขนลุกขนชันแล้วพี่คอแห้งเลยฮะขาดคอแห้งเลยพี่น้าเสือลงมาอ้าวใครบอกปิดปริญญาโอ้ยไม่น่ารอดอะใครอยากให้ประมูลน้าเสือพ่อน้อยธรรมศาลากดจีจีมาครับพี่มาโหน้าเสือเลี้ยมทองเลยนะน้าเสือพี่หลวงพ่อน้อยธรรมศาลาขอจีจีก่อนพี่จีจีเยอะจัดให้นะพี่เออราคาพระแพงกว่าราคาทองใช่แน่นอนอยู่แล้วพี่องค์สีดำใช่ไหมพี่เป็นยอดขุนพลบุเรงนองครับแต่ว่าเป็นของหลวงพ่ออุตมะสร้างปี08ไม่ใช่ยุคแรกไม่ใช่ยุคแรกนี่มันครับวันนี้เดี๋ยวเรามีเซอร์ไพรส์ดิวแป๊บนึงเซอร์ไพรส์อีกมีเซอร์ไพรส์ดิวอยู่องค์ต่างครับฝุ่นก่อนจีมาแล้วขอบคุณครับนี่เซอร์ไพรส์ดิวสวัสดีทุกท่านเลยนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะพี่นะเอาวัดเกตนอกพิมพ์กันไปก่อนนี่องค์นี้เป็นวัดเกตนะครับนอกพิมพ์นะครับเขาเรียกว่า5ชั้นนะครับนี่
เนื้อนี่แบบว่าผมบอกเลยนะผมชอบพระสมเด็จวัดเกตนะครับนอกพิมพ์นะทำไมรู้ไหมดูง่ายดีพี่ดูดิดูโคตรง่ายเลยนะครับองค์นี้มาโอ้โหนอกพิมพ์ก็เนื้อเดียวกันกับในพิมพ์นั่นแหละครับใช่ก็พระสมเด็จโตนั่นแหละนะครับไปประมูลกัน2นาทีก่อนเปิดแรกมาเวลาเดินครับพิมพ์เริ่มไปแล้วเอาไปไม่ครับเปิดแรกมาแล้วค่ะพี่จ๋าหลังดูง่ายมากโอ้พี่10,000บาทกดเวลาค่ะพี่ไปค่ะพี่ดูขอบกระจกนะลึกปึ๊กเลยไหมครับมาเท่าไหร่แล้วมาที่10,000บาทนะพี่อยู่ที่10,000บาทมาที่13,000บาทจ้ามาที่13,000บาทครับราคาสุดท้ายมาที่13,000บาทนะพี่จ๋าตอนนี้มาที่16,000บาทพี่16,000บาทราคาสุดท้ายสวัสดีพี่เก่าบางสะพานครับพี่จ๋าพี่เก่าบางสะพานครับสวัสดีครับพี่ชายยังไม่แพงโอ้โหพี่น่ารักมากพิมพ์นี้5ชั้นนะครับนี่ครับ5หรือ6เนี่ย1 2 3 4 5 6 6ชั้นด้วยนะนะครับเท่าไหร่นะ18,200บาทพี่ราคาขายข่าวล้วนตายยุคแรกชัดเจนครับเนื้อสไตล์วัดเกตเลยพี่นะครับเข้าใจง่ายดินะครับมาที่เท่าไหร่แล้ว18,200บาทมาที่18,500บาทค่ะพี่เท่าไหร่นะ18,500บาทราคาสุดท้ายองนี้เป็นสมเด็จวัดเกตนอกพิมพ์บีเท่าไรนะแอด19,000บาทราคาสุดท้าย19ใช่แล้วเนื้อนี้แบบพี่ดูนะดูใกล้ๆนะนี่ที่อื่นโดนหลักแสนแน่นอนเท่าไรนะแอดอยู่ที่19,000บาทพี่ราคาสุดท้ายเนี่ยพอคาบกุนะครับนี่ครับเก้าจริงตรงเนี้ยพี่ต้องจับต้องสัมผัสนะแกล้งมากๆสมเด็จพลาดไม่ได้พลาดไม่ได้พี่องค์นี้เท่าไรนะแอด19,200ราคาสุดท้ายนะคะพี่จ๋าใครจะได้ไปหรือไม่มาชมกันค่ะฝนตกยิ่งนึกถึงทีไรก็ยังชุ่มช้ำอุ่นในหัวใจแม้ว่าคืนนี้อากาศจะหนาวสักเท่าไรปิดไปยังครับแอดเรียบร้อยค่ะพิมพ์ปิดไปแล้วโหพี่สุดจริงวันนี้ผมบอกเลยนะเอาให้เดือดนะครับปิดไปที่ใครครับโคตรเดือดโคตรมันอุ้ยตกใจตกใจเลยไม่เตะปากไฟแกกลัวไฟดูดเลยเด้ปิดไปในราคาเท่าไรครับ21,000บาทนะพี่จ๋าที่นี่นะรมเด็กครับผมเฮงเฮงรวยรวยครับพี่เฮงเฮงรวยรวยครับพี่ขอบารมีสมเด็จโตคุ้มครองครับร่ำรวยร่ำรวยเจริญดีมีสุขครับอ่ะโอ้โหนี่ขอบคุณค่ะพี่ชายพี่รู้ไหมถ้าผมจะประมูลพิมพ์นิยมเนี่ยนะครับมันต้องแบบว่าเวอร์วังอลังการเลยนะครับนี่ครับยินดีด้วยต้องเวอร์วังอลังการเลยนะนี่ครับโอ้โหพี่ต้องบอกว่าพ่อน้อยธรรมศาลานะครับสุดยอดเกจิอาจารย์เมืองนครปฐมนะครับนี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับนี่นี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะลุกนะครับจากเธอไปเองนี่ให้ฟ้องพี่ๆมั้ยนี่นะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะครับมา
ใครอยากใครประมูลนะครับนี่ครับหน้าเสือหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลาพี่นะครับ2510นิยมนะครับเราต้องบอกว่าโอ้โหเลี่ยมทองคำแท้พี่สุดจริงอร่อยแน่มาแล้วหน้าเสือต้องเขียนอันนี้ต้องเขียนพี่เต่าล่างซ้ายเต่าขวาบนใช่พี่เขาต้องสังผมแอบบอกของวัดไหนเต่าขวาบนเป็นพ่ออิ่มหัวเข่าพี่ปรมาจารย์นะครับนี่สิทธิ์ปุสุกนี่เอา1,800พี่เต่าปูอิ่มหัวเข่าเอา1,800พี่ชายกดโอเคมาพี่พี่พี่ท่านใดอยากให้ประมูลนี่หน้าเสือหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลาโอเครัวรัวพี่พระที่มีประสบการณ์สูงสุดนะครับโด่งดังมากๆนะครับนี่สมัยก่อนเสียดังนะครับเสียใหญ่หลายๆคนเนี่ยนะครับคนเงินไปเช่าพ่อน้อยนะครับเราต้องบอกว่านะครับพระพ่อน้อยวัดธรรมศาลาเนี่ยนะครับเป็นพระหลักยอดนิยมเมืองนครปฐมนะครับหน้าเสือเนี่ยโด่งดังผมถามหน่อยคนเล่นพระเนี่ยใครไม่รู้จักหน้าเสือพ่อน้อยมั้งไม่มีหรอกพี่เนี่ยพระดังในสมัยก่อนเลยแต่ก่อนเสียใหญ่นะครับหลายๆคนเนี่ยนะครับแบกเงินไปเนี่ยนะครับเวลาไปถึงเนี่ยนะครับแขวนพระไว้ต้นไม้เลยนะสมัยก่อนเขาไม่ได้พึ่งเซียนมากหรอกพี่เขาพึ่งปฏิหาริย์กันทั้งนั้นนะแขวนไว้กับต้นไม้เลยนะนะครับยิงนะครับถ้าไม่แตกใจตังค์นะครับแล้วพระที่มีประสบการณ์ปืนไม่แตกมากที่สุดเนี่ยนะครับคือนะครับเหรียญหน้าเสือพ่อน้อยธรรมศาลานะครับอร่อยแน่นะครับอ่ะของลำค่าครับเป็นบุญตาเรื่องชื่อครับเก่งสุดสุดพี่ๆกดโอเคมายังแอดกดมาแล้วครับผมน้อยเกินน้อยเกินโหเฮ้น้อยเกินเอางี้นึกถึงพี่ณัฐวุฒิเลยให้แอดมินประมูลพระองค์หน่อยก่อนน้องยืดตัวก่อนอ่ะมานี่แอดมินมานี่เดี๋ยวนะให้แอดมินประมูลพระให้องค์ก่อนนะครับระวังนะครับเดี๋ยวผมไปเข้าห้องน้ำแป๊บ ผมไม่ไหวแล้ว ผมต้องสละนะครับนี่สละเรือสละเรือเอาองค์นี้ไปวัดกลางครับพี่รัฐวุฒิพี่ขอได้เลยเขาหมดละรู้กันโอเคครับพี่ข้าศึกโจมตีใช่ครับพี่เจษฎากรเดี๋ยวหนูเข้าห้องน้ำแป๊บนึงพี่ขออนุญาตสักครู่นะครับมันก็มันทันแดกไปไหนครับพี่วันชัยหัวตั้งหมดแล้วพี่หัวตั้งหมดแล้วแป๊บนะรัวลุกมาแล้วนี่แอดมินประมูล95ไปแล้วท่านนี้ใช้ได้ไม่ได้เดี๋ยวเลือกไว้ดิ2องค์เลยใช้เวลาหน่อยเอาไว้3องค์เลยแต่อันนี้อันนี้พอเต๋เนี่ยเดี๋ยวเอาประมูลเนี่ยนี่แหละจะบ้าเหรอ นี่อันนี้95เนี่ยโอเค3องค์เนี่ยเนี่ยพอห้าพ่อเต๋พ่อเต๋เราพูดอยู่เมื่อกี้พ่อเต๋พ่อเต๋พ่อเต๋สวัสดีนะคะพี่อย่าทิ้งน้องนะมามันกันพี่ความหวังของหมู่บ้านอีกแล้วงานนี้พี่แบนสละเรือไปแล้วค่ะพี่อาจารย์เก่งมากเลยไปค่ะพี่แบงไปแล้วพี่อย่าทิ้งน้องนะเอาปกโพก้อนรีไหมพี่เอาพ่อเตะหรือปกโพข้าศึกน่าจะเป็นของเหลวมาในรูปแบบใหม่เหรอพี่สุกิจข้าศึกอ่ะน่าจะมาในรูปแบบใหม่โอ้ยสวยนะพี่หลวงปู่นาควัดระฆัง2495นะคะพี่มีมวลสารจากพระที่แตกรุจากปี2474เป็นที่รู้กันว่าสุดยอดค่ะพี่จ๋าเอาละเก่าแท้ดูง่ายจัดปุ๋ยพี่จัดปุ๋ยหลุยไปพิมพ์เริ่มไปก่อนมาพี่1,000 บาทมาแล้วอ่ะ
าไปขอบคุณค่ะพี่1,000 บาทกดเวลาที่พี่อายุสวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะคะพี่จ๋าใช้แล้วไม่ดีเอามาคืนพี่ขอได้จริงๆนะพี่นะค้าขายไปพี่เหลือเอาพี่แบงค์กดไปสัก2นาทีเลยโถเอ้ยอ้าว20วิไปพี่มาที่ 1,500 แล้วนะคะตอนนี้สวัสดีค่ะน้องบาสสุดรออยู่ที่ 1,500 ที่พี่ตะวันนะคะพี่สมภพ 1,400 พี่ตะวัน 1,500 นะพี่มาที่ 1,800 นะคะพี่จ๋า 1,800 บาทพี่สวยสมบูรณ์เด้อตกโทนนะจ๊ะ2อยู่ที่ 1,800 บาทราคาสุดท้ายมาที่ 1,800 บาทมาที่ 1,900 พี่หนูกุลไม่ทันแล้วนะคะตอนนี้พี่น้องซักไม่ทันแล้วพี่อยู่ที่ 1,900 บาทราคาสุดท้ายอยู่ที่ 2,000 บาทนะคะตอนนี้มาที่ 2,000 บาทนะคะพี่จ๋าเอาเรื่องโอ้ราคาน่ารักเลยนะพี่นะราคาน่ารักเลยนะคะพี่จ๋าใครจะได้ไปครอบครองนะคะพี่มาชมกันค่ะน้องพิมปิดไปแล้วนะคะพี่จะเรียบร้อยโอ้ยวันนี้ตับแอดจะหวานหรือเปล่าครับพี่ดูราคาสิหวานแน่นอนค่ะถือว่ามาแบ่งปันกันพี่ขั้นเวลาระหว่างรอพี่แบงค์นะคะขอบพระคุณค่ะเป็นพี่นุกุลดำเนินงามนะคะพี่จะได้ไปในราคา 2,000 บาทขอบพระคุณครับผมโอ้พี่เสื้อดักศูนย์หายนะพี่โอ้ยขอบพระคุณครับผมไปจ้าอ่ะองค์นี้องค์นี้มุมกระเทาะนะพี่นะมุมกระเทาะที่เหลือไม่ได้มีปัญหาอะไรอ่าแจ้งก่อนนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9อ่ะ9ชั้นพี่9ชั้นปลายพี่9ชั้นก็ต้องลุย30วิคือเก่าใช้ได้แน่นอนพี่พุทธคุณเท่าเดิมพุทธคุณล้นๆไปพิมพ์เริ่มก่อนเปิดแรกมาเวลาเดินค่ะพี่จ๋าไปจ้าอ้าว 1,200 แล้วกดเวลาครับผมฉันยิ่งเยอะชีวิตยิ่งดีนะคะพี่2495หลวงปู่นาคพิมพ์9ชั้นนะคะพี่สาวมาที่ 1,500 แล้วเหลือ20วินาทีอยู่ที่ 1,500 บาทนะคะรอพี่แบงค์สักครู่มาที่ 1,700 อยู่ที่ 1,700 นะคะพี่สาวตอนนี้ราคาสุดท้าย4วินาทีเดี๋ยวต่อไปประมูลพ่อเต๋ให้นะพี่นะเดี๋ยวน้องประมูลบอเตะให้พี่อยู่ที่ 1,700 เอาแล้วเป็นเรื่องอยู่ที่ 1,700 บาทราคาสุดท้ายนะครับผมไถสิได้ไปนะคะพี่จ๋ามาชมกันค่ะพี่พิมพ์ปิดไปเรียบร้อยครับพันแปดที่พี่สุรศักดิ์พันเก้าที่พี่ธนงศักดิ์ปิดไปเรียบร้อยครับที่พี่ธนงศักดิ์ขอบพระคุณค่ะพี่จ๋าขอบพระคุณครับเฮงเฮงรวยรวยครับผมเฮ้ยพี่ยังอยู่กับน้องกันเยอะโอเคมาพ่อเต๋ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเล่นกันเท่าไหร่พ่อเต๋นะพี่นะโอ้ยร่วมคุยกันได้นะพี่นะอย่าปล่อยให้น้องเหงาอย่าปล่อยให้น้องเหงาว่าอาจารย์จะมายับแน่ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรครับพี่ไปถือว่าแบ่งปันพี่ๆไปมันกันไปครับพี่แบ่งปันนะช่วงแบ่งปันพิมพ์เริ่มก่อน30วิเหมือนเดิมพี่สวยจัดเลยใครค่ะพี่จุนสมบูรณ์จริงนะพี่เนี่ยสวยอ่ะ
เรื่องแท้ไม่ต้องพูดถึงแท้แน่นอนองขวาในเลี่ยมเงินเลยครับพระอะไรองขวาในเลี่ยมเงินอ่ะพี่แบงค์มาแล้วพิมพ์อุ๊ยแน่พิมพ์เริ่มไปแล้วพี่แบงค์ยังไม่ได้ประมูลยังไม่ได้ประมูลเปิดแรกมาเวลาเดินครับองไหน1ล้านบาทมาแล้วยังไม่ได้กดเวลานี้ใช่มั้ยพอเตะพอเตะอ่ะโอเคเงินพี่แบงค์จัดให้นะคะเดี๋ยวจัดให้ครับพี่ไปองค์นี้เป็นลีลาทุ่งเศรษฐีพ่อเต๋อคงทองจัดสร้างในปี2514ครับมาที่เท่าไรแล้วมาที่ 1,000 บาทมาที่ 1,200 บาทค่ะ10วินาทีสุดท้ายครับพี่ลีลาทุ่งเศรษฐีเนื้อดินผสมว่านพ่อเต๋อคงทองจัดสร้างในปี2514เท่าไรนะแอดเท่าไรนะแอด1,500ราคาสุดท้ายลีลาพ่อเต๋คงทองพี่เนื้อดินผสมว่านอันนี้เขาเรียกว่าลีลาทุ่งเศรษฐีครับมาที่เท่าไรนะแอดมาที่1,500บาทราคาสุดท้ายนะคะตอนนี้1,500ราคาสุดท้ายครับเวลาหมดเวลาพี่อยู่ที่ 1,500 บาทพิมพ์ปิดไปแล้วใครจะได้ไปมาดูกันจ้ะพิมพ์ปิดไปที่เรียบร้อยที่พี่นุกุลนะคะพี่จ่ายในราคา 1,500 บาทขอบคุณจ้ะอ่ะไปโอ้ยอย่ามานะครับนี่ครับหัวเราะในวันที่ผมเอาจริง โอเคเอาจริงแล้วนะครับมานะครับวันนี้เอาจริงแล้วใช่ไหมนี่คือน้าเสือนะครับที่แพงที่สุดในประเทศไทยครับพี่ทำไมถึงเรียกน้าเสือจริงๆเป็นเหรียญล่อรูปเหมือนนะครับที่เรียกน้าเสือเนี่ยพี่ลองมองนะครับในตานะครับของหลวงพ่อน้อยหน้าเขาดุมากนะครับคือแอคเนี่ยหน้าท่านดุมากๆนะครับพวกนักเล่นนะครับนักสะสมก็เลยเรียกว่าน้าเสือนะครับเพื่อให้ชื่อเนี่ยดูเข้มขลังแล้วก็ดูแบบนะหน้าเกรงขามนะครับแล้วบวกกับที่ว่านะครับผมต้องบอกนะผมเห็นพ่อน้อยนะครับเกี่ยวกับพระพ่อน้อยเนี่ยมามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจโจรใช้หมดนะครับคนธรรมดาพ่อค้าแม่ขายก็ใช้พ่อน้อยพี่ลองไปกินก๋วยเตี๋ยวไก่หน้าร้านเอ้ยหน้าร้านมาหน้าวัดพ่อน้อยนะครับธรรมศาลาเนี่ยจะขายอยู่ช่วงเย็นๆน่ะนะครับเจ้าของร้านจะแขวนเหรียญรุ่นเนี่ยผมเคยถามซื้อเขานะนะครับเขาบอกว่าน้องฟังพี่ดีๆนะเงินเนี่ยเองหาเมื่อไหร่ก็หาได้แต่พระพ่อน้อยเนี่ยพี่ก็ยังไม่รู้ถ้าพี่ขายองค์นี้ไปพี่จะได้อีกเมื่อไหร่ต่อยพี่ลำบากยากเย็นพี่ก็จะแฝนพระองค์เนี่ยเพราะพระองค์เนี่ยทำให้พี่สบายได้แล้วผมถามว่าพี่ประสบการณ์ส่วนใหญ่อ่ะจะเป็นเหนียวคงกระพันมากกว่าเขาบอกว่าไม่จริงนะครับเพราะว่าพี่แขวนเนี่ยเองก็ดูดีพี่ขายของดีเปล่านะครับพี่เชื่อไหมร้านก๋วยเตี๋ยวเขาเนี่ยขายแบบโอ้โหวีพี่ต้องลองไปกินนะตอนเย็นๆอ่ะหน้าวัดธรรมศาลาอร่อยมากนะครับผมไปกินบ่อยแต่ก่อนขับรถผ่านก็แวะตลอดคุยกับเขานะครับทุกวันนี้เขาจำผมได้เปล่าไม่รู้นานแล้วนะสมัยก่อนขับรถไปกับระยองบ่อยนะครับขากลับมาก็แวะกินที่นั่นนะครับของเขาอ่ะที่เห็นนะครับยันยังไม่ติดเท่าองค์นี้เลยนะส่วนใหญ่อ่ะนะครับจะวัดกันที่ยันข้างหลังเนี่ยละพี่ถ้ายันติดคมชัดอย่างเงี้ยจะแพงจำได้เราเคยไปนั่งกินกันก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยมากนะครับแล้วผมต้องบอกนะครับใครได้ใช้บารมีพ่อน้อยธรรมศาลาเนี่ยนะครับนี่คือสิทธเอกนะครับสิทธิ์รักพ่อเท่ายิ้มหนองบัวนะครับแล้วนะครับแม้แต่รู้จักพ่อเงินดอนเยหอมไหมใครรู้จักพ่อเงินกดเลข3มาใครรู้จักพ่อเงินกด3มาพี่แม้แต่นะครับพ่อเงินวัดดอนเยหอมเนี่ยยังปาลบไว้นะครับถ้าไหว้พ่อน้อยธรรมศาลาแล้วไม่ต้องมาไหว้ฉันเพราะพ่อน้อยเก่งกว่าฉันนี่นะครับพ่อน้อยในสุดๆนะครับนี่คือนะครับอีกหนึ่งเกจิอาจารย์ที่โด่งดังนะครับและเรื่องชื่อยอดนิยมนะครับเหรียญนะครับนี่ครับนาเสือหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลาพี่
ต้องเคลียร์ราคาใส่มือนะเนี่ยแพงนะครับนี่พูดตรงๆแล้วครับผมไม่มีอ้อมค้อมแพงก็บอกแพงดินะครับแต่วันนี้ผมรู้สึกว่ามีนะครับผู้มีบุญบารมีผู้มากบารมีนะครับได้ครอบครองนะครับองค์นี้ไม่รู้ว่าใครนะนะครับแต่อยู่ในไลฟ์เราเนี่ยแหละนะครับอ่ะโอเคอย่างน้อยนะครับยังไงก็นะครับถ้าพี่ได้ไปนะครับดูแลเราก็นะครับแขวนได้เลยพี่พระนะครับของพ่อน้อยธรรมศาลาเนี่ยทรงคุณค่าล้ำค่าโด่งดังมีชื่อนะครับอันนี้ไม่ต้องอธิบายสรรพคุณเยอะนะนะครับเพราะพี่ๆก็รู้กันอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ว่าพระที่แบบว่าลึกลับซับซ้อนอะไรพ่อน้อยนะครับลงหนังสือทุกเล่มเสียนครปฐมไม่มีนะเสือก็เหมือนไม่ใช่เสียนครปฐมครับนี่คือเรื่องจริงครับเสียนราชบุรีนะครับไม่มีพ่อจีสัตนาถก็ไม่ใช่เหมือนเสียนราชบุรีนะครับเสียนเมืองการไม่มีพ่อเปี่ยนก็ไม่ใช่เสียนเมืองการนะครับเขาเทียบเคียงกันอย่างประมาณเนี้ยนะครับเพราะว่าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าพระที่แบบว่าไม่ใช่พระพื้นที่นะอันนี้ถือว่าเป็นพระนะครับที่คนรู้จักเยอะเก๋เป็นตะเข่งตะเข่งพี่นะครับเก๋เป็นตะเข่งตะเข่งเหรียญล่อเล็กรูตันทันอาจารย์ไหมครับอาจารย์ทันพ่อน้อยไหมใช่ไหมพี่พ่อน้อยหรอผมว่าไม่น่าทันนะนะครับพ่อน้อยเขาจะมีเหรียญล่อรุ่นนี้แล้วก็รุ่นแรกเป็นล้านนะครับแต่ถามว่านะครับเป็นล้านกับรุ่นเนี้ยก็ดิพิชัชพลค่ะรุ่นหนึ่งหรออันนี้เป็นรุ่นสองครับพี่รุ่นสองนะครับน่าใช้พิชัชพลเป็นรุ่นสองครับพี่เหรียญล่อหลวงพ่อน้อยธรรมศาลารุ่นสองนะครับนี่โอ้โหจะประมูลดีไหมเนี่ยช่างค่ะแพงกว่าทองล้ำค่ะยังฮักเธอเจ้าของบารมีวาสนาถึงได้ครองจัดเลยครับลุยนะสวัสดีเจ้าสวยจัดบนครับเปิดแรกมาเวลาเดินพี่พิมพ์เริ่มไปแล้วนะครับพิมพ์เริ่มไปแล้วรุ่นแรกจะคมชัดกว่านี้นะครับพิมพ์เริ่มไปแล้วพี่มายังเปิดแรกเปิดแรกเคลียร์ราคาใส่มือก่อนหนูเคลียร์ราคาใส่มือแป๊บนะครับพิมพ์เริ่มไปละไปไปค่ะพี่จ๋าเปิดแรกมาแล้วพี่แบงค์20,000 บาทกดเวลาค่ะมาที่20,000 บาทที่พี่แก๊สี่พงมาที่30,000 บาทที่พี่กวีวัฒน์นะคะส่งพี่พีระพันธ์ดาวน์ด้วยนะพี่มาที่30,000 บาทมาที่33,000 บาทพี่อยู่ที่33,000 บาทมาที่หล่อนะครับสมบูรณ์มากๆแล้วทองในเลี่ยมหน้าตับเลยพี่2นาทีใช่ป่ะใช่2นาทีครับพี่พี่ก็วัดตั้งวีอีกแล้วแน่เลยมาที่เท่าไหร่แล้วมาที่ 38,500 นึกถึงนะครับนึกถึงสมัยก่อนเลยนะครับตอนเดินสนามใหม่ๆนะครับไปขอดูของเข่านะนะครับเขาก็บางคนก็ให้ดูบางคนก็ไม่ให้ดูนะครับกลัวทำห้องเข่าล้นนะครับมีพี่อยู่คนหนึ่งนะครับเสียนครปฐมให้นะครับให้น้องดูเนี่ยน้องซึ้งมากๆนะครับเพราะว่าพระแบบเนี้ยพี่มันต้องบอกว่านะครับที่เขาห่วงอ่ะมันก็ไม่ผิดนะครับแต่เสียนที่ไม่ห่วงอ่ะคือเสียนที่ใจนักเลงสุดๆนะครับเขาก็ให้ดูเลยเอาน้องดูนี่แล้วเขาก็ชี้เขาบอกว่าเวลามึงจับพระแบบนี้มึงต้องจับแบบนี้นี่จับนะครับอย่างนี้เอานิ้วคล้องไว้นะครับเอานิ้วคล้องแล้วค่อยๆส่องเวลานั้นค่อยๆพลิกอย่าไปจับอย่างนี้นะครับมีโอกาสหล่นสูงเท่าไหร่นะอยู่ที่ 40,000 บาทราคาสุดท้ายนักสะสมรวมตัวกันรายการนี้สุดจริงโอ้พี่พระหลักยอดนิยมเมืองนครปฐมพี่นะครับนี่ใช้ได้ทั้งเมตตานะครับบารมีมหานิยมนะครับนี่ผมบอกเลยนะเหรียญเสริมนะครับเหรียญที่ไม่ทันท่านเนี่ยนะครับยังเป็นหมื่นเลยอันนี้แท้ทันท่านบี้แท้และทันท่านอยู่ที่เท่าไหร่ครับราคาสุดท้ายครับราคาสุดท้าย
พิมพ์ปิดไปแล้วปิดไปที่ใครครับปิดไปที่ 42,000 บาทนะคะที่พี่พาคินก็ประคมครับผมโอ้ยเองยังรวยๆค่ะพี่สาขอบคุณครับขอบคุณมากครับจริงค่ะพี่ของดีหายากแล้วอยู่กับคนมีตังครับนี่ยินดีกับผู้มากบารมีครับครูพี่พี่พาคินนี่สวยมากสวยพี่เหรียญเดิมๆเลยนะครับนี่ล่อแบบเดิมๆเลยอ่ะโอ้โหยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับโอ้ยผมบอกแล้ววันนี้มีเจ้าของแต่ผมไม่ทราบว่าใครจริงๆนะครับนี่ผมไม่ทราบว่าใครจริงๆนะอาจารย์แบงค์ตั้งใจไว้แล้วตั้งใจจะให้แล้วพี่นะครับวันนี้นะครับเพราะว่ายินดีด้วยครับใจนักเลงพี่พาคินถ้ากดโอเคให้ผมได้20โอเคผมให้เยอะไปเปล่าเยอะหยอกๆครับพี่เอา5โอเคพอนะครับเอา5โอเคพอแก้วเราไปไหนวะเอาทีโทษกี่โอเคก็ต้องกดครับสุดจริงสุดจริงพี่องเนี่ยโอเคโอเคโอเคพี่พาคินขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะพี่ชายขอบคุณครับพี่พาคินครับนี่ร่ำรวยร่ำรวยเจริญดีมีสุขครับพี่สวยนะแล้วตาลึกสวยนะครับในเรียนนี้นะครับขอบคุณมากครับพี่พาคินครับคนลุกสู้พัดกันชมร่ำรวยร่ำรวยเจริญดีมีสุขครับพี่ชายนะครับโหรายการต่อไปไหนต่อไปไหนต่อวันนี้สุดทั้งนั้นโหวันนี้เล่นพระนะครับจริงๆนะช่วงสิ้นเดือนเนี่ยจริงๆผมจะไม่ค่อยเล่นพระหลักนะแต่วันเนี้ยผมรู้สึกอะไรบางอย่างนะครับจริงๆนะครับผมเป็นคนมีเซนส์นะครับเนี่ยเพราะว่าผมรู้ครับว่าช่วงปลายเดือนเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างจะประมูลกันหนักยากนะครับเพราะด้วยเวลานะครับแล้วก็มันไม่ตรงเขาเรียกว่าอะไรไทม์ไลน์นะครับปิดตาตาพองอีกองเลยครับอาจารย์พี่นันทภูมิวันนี้ก็คือแบบว่ามีแต่ผมบอกเลยนะเจ้าคุณทองเท่าเนี่ยนะครับอมตะเทลานะครับต้นสายต้นฉบับนะครับของปิดตานะครับนี่เข่าอ้อเข่าอ้อนี่ของดีจัดใช่ไหมใครอยากใครประมูลพอทองเท่าจีจีมาโหนี่นะครับจัดจริงๆนะพร้อมลุยนะโอ้โหนิดเดียวครับพี่กวีวัฒน์นิดเดียวพี่สุดๆเลยครับนิดเดียวจริงพี่กวีวัฒน์พี่กวีวัฒน์ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวน้องหาให้นะครับตอนเนี้ยยังพอหาได้นะราคาแบบเนี้ยสมัยก่อนเป็นแสนนะพี่จริงช่วงนี้ผมเดินสัก 5-6 ปีที่แล้วเนี่ยนะครับพ่อน้อยนี่นะครับเหมือนดาราในสนามพาร์ทเลยนะนะครับถ้าแท้นะถ้าเก๋ก็จบอะนะครับใครมีแท้นี่แอคยืดคอยาวอย่างกับนู่นนะครับใส่ห่วงเป็น10วงอ่ะอมตะยันยมตลอดการเก็บชนะแน่นอนสุดๆครับอาจารย์ทองเท่าคนตายมายืนยันนะครับคนตายเอลักจริงอ่ะไปครับประมูลครับไม่กิ้งกอกหลอกกิ้งกิ้งกอกหลอกกิ้งมั่วมั่วถ้าลองตรงเนี่ยขอเก็บคาลิขสิทธิ์อ๋ออันนี้เปิดแรกมาเวลาเดินพี่นี่เป็นการร้องหลบลิขสิทธิ์นะใช่ราคาอยู่ในมือผมแล้วไปลุยพี่ไม่ต้องไปสนใจไปครับเปิดแรกมาเวลาเดินพี่พิมพ์เริ่มไปแล้วมาเวลาเดินแล้วพี่จ๋าตักกศิลาแห่งเมืองใต้ครับ
จ้าขุนทองเท่านะครับโอ้โหเราดูสำริดโบราณมากนะครับมาครับเปิดแรกพี่ปิดตาไม่เป็นสองรองใครก็นะครับต้องใส่ตายนี่แหละมาที่เท่าไหร่แล้วมาที่ 15,000 บาทนะพี่จ๋าตอนนี้มาที่ 20,000 บาทราคาสุดท้ายใช่กับพี่โซลัดเท่าไหร่นะอยู่ที่ 20,000 บาทราคาสุดท้ายหาก็เกิน 20,000 แล้วอยู่ที่ 20,000 บาทที่มาที่ 23,000 บาทนะพี่จ๋ามาที่ 23,000 บาทนะพี่ตอนนี้ 23,000 บาทครับราคาสุดท้ายครับพี่เท่าไรนะแอด 20,000 บาทจ้ะพี่จ๋าราคาสุดท้ายมาที่ 30,000 บาทมาที่ 31,000 บาทพี่มาที่ 31,000 บาทนะพี่จ๋าราคาสุดท้าย 32,500 บาทค่ะวัตถุมมุตนะครับของพระปิดตาเมืองใต้ครับนี่ครับปิดตาเจ้าคุณทองเท่านะครับนี่ครับเราต้องบอกว่าโอ้โหพี่เป็นสำริดเงินที่แบบว่าดูง่ายจริงนะค่ากรอบก็ 20,000 กว่าแล้วพี่เท่าไรนะแอด 60,000 ยังถูกเลยโอ้ยเท่าไรล่ะครับราคาสุดท้ายครับอยู่ที่ 35,000 บาทพี่ราคาสุดท้าย 35,000 บาทราคาสุดท้ายครับเกาหัวสวัสดีพี่ล่วงไก่ครับสวัสดีครับพี่ล่วงไก่มาที่ 35,500 บาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่ 35,700 บาทพี่อยู่ที่ 35,700 ราคาสุดท้ายโอ้โหพี่จะรอดไหมเนี่ยแบงค์เมืองการ 35,700 บาทพิมพ์ปิดไปแล้วใครจะได้ไปมาดูกันจ้าเจ้าคุณทองเท่าโอ้ยปิดไปยังครับแอดเหลือจากเชื้ออีกแล้วโอ้ยปิดไปเรียบร้อยครับผมปิดไปแล้วสายเข่าอ้ออย่าไปหยุดครับนี่พี่โอภาสขอบคุณมากครับพี่สะสมตัวจริงเสียงจริงปิดไปยังครับแอดเรียบร้อยครับผมปิดไปในราคาโอ้โหพี่สักครู่ดีเลย์ไหมเนี่ยจะดูดีเลย์ก่อนนะอ่ะโอเคปิดไปดีกว่าครับราคา 39,600 บาทนะพี่พี่รังสรรค์ขอบพระคุณค่ะพี่ชายโอ้พี่เดี๋ยวนะนายจะทึกราคาครับโอ้พี่ถามดูกันนะจะทึกราคาครับเจ้าคุณทองเท่านะครับเข้าอ้อนะครับไม่มีเกจิไหนดังกว่านี้แล้วนะครับครับเบายังอยู่เหมือนเดิมมาพูดประกวบประจวบว่ะประจวบสัญญาณชัดเจนดีครับที่เดิมนี่น้องเขียนไว้ 65,000 นะครับนี่ราคาด้านบนเลยนะครับองค์เนี้ยต้องบอกว่านะครับเต็มสูตรพี่นะครับเก็บไปก่อนดีกว่านะครับพระบางอย่างเนี่ยนะครับไม่มีไม้เห็นบ่อยๆแน่นอนนะครับยิ่งใส่เข่าออเนี่ยหายากนะครับหายากขึ้นทุกวันแล้วนะครับอันนี้น้องขอเก็บนะ1ชิ้นนะครับนี่ไม่ว่าน้องนะครับบางองค์เขามีเจ้าของครับเนี่ยไม้โพตายพลายเนี่ยพอดิดปากสะอย่างเงี้ยอันดับ1เมืองใต้เนี่ยนะครับเนี่ยจะไปหาที่ไหนอ่ะปิดตาไม้โพตายพลายเนี่ยสนุกมากเลือกจัดวันนี้ขอบคุณครับมีแต่พระแบบแพงๆใช่มั้ยวันนี้ถึงสนุกใช่มั้ยพี่มาถึงก็หลักแสนเลยพี่บอกท่านเก่งจริงหายากมากครับใช่ไม่ค่อยเจอแล้วนะครับไม่ค่อยเจอแล้วพี่นะครับของจริงตัวจริงเนี่ยไม่ค่อยเจอแล้วรายการต่อไปกวดกลางไหมเล่นหนักๆไปเลยวันนี้นะครับเอาแบบโทษๆไปเลยวัวชนก็ไม่เป็นอะไรพี่ใบใช่
วัดกลางกับวัดระฆังนี้มีเส้นบางๆกั้นเงี้ยอยู่นะที่ธรรมคุณบอกว่าปู่ปู่เนี่ยไปเริ่มต้องจัดเลยอาจารย์เฮียก็ยุจังเลยเฮียหยอกหยอกนะครับนี่เฮียโหไม่กล้าเล่นหรอกนะครับถามว่าทำไมไม่กล้าเล่นองค์นี้แพงพี่เฮียไพโรจน์นี่รู้ประวัติแบบว่าเก่งมากๆสุดจริงเฮียวัดกลางคลองข่อยนะผมถามจริงๆเอาแบบตอบตรงๆนะเฮียนะวัดกลางคลองข่อยเนี่ยพิมพ์ใหญ่เนี่ยขายไปแพงที่สุดกี่ล้านผมถามเฮียตรงๆเนี่ยนะครับวัดกลางคลองข่อยเนี่ยขายไปแพงสุดกี่ล้านครับเฮียนี่เฮียไพโรจน์นี่ใส่ตรงวัดกลางนะใส่ตรงวัดกลางคลองข่อยนะครับนี่ครับกี่ล้านครับเฮียบอกน้องหน่อยอ่ะบอกหน่อยได้ไหมวัดกลางสบายเลยเนื้อเดียวกันไม่ต้องไปซีเรียสครับข้อถามเฮียคำหนึ่งนะครับวัดกลางเนี่ยขายไปแพงที่สุดเนี่ยกี่ล้านครับพิมพ์เนี้ยขายเป็นวันละครั้งก็เป็นล้านเฮียบอกใช่ไหมใช่นั่นไงนะครับก็พี่ก็ดูเอาครับเดี๋ยวหาว่าน้องโมนะนะครับนี่เดี๋ยวพี่ดูนะดูยังไงก็วันละครั้งครับผมจะบอกอะไรให้นะพี่นะวัดกลางเนี่ยนะครับบางท่านเนี่ยเขาบอกว่าต้องบอกว่าเนื้อเนี่ยโอ้โหพี่เนื้อองค์ละ10ล้านบางองค์ยังแพ้เลยนะครับความเก่านะอันนี้นะครับสุดจริงอะไรจริงนะครับไม่กล้าประมูลหรอกอกกระบอกสวยด้วยสุดจริงอะไรจริงสวยจัดเนื้อตุ๊บตับจริงพี่เนี่ยมันตรงกับพิมพ์เนี่ยอะไรสมเด็จวัดกลางคือปฐมวรของพระเครื่องสมเด็จโตสุดยอดครับเงียไพโรพิมพ์ใหญ่ด้วยนะวงนี้นะพิมพ์ใหญ่นิยมสุดไหม2นาทีรู้เรื่องวันนี้นะครับน่าจะเอางี้ประมูลวัดเกย์ก่อนดีกว่าวัดกลางวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนไม่กล้าเล่นวัดกลางแพงพี่ขนลุกแท้คิดก็ขนลุกแล้วพี่วัดกลางแพงนะไม่ได้ถูกนะครับผมบอกเลยนะวัดกลางเนี่ยพี่วัดกลางคลองข่อยเนี่ยนะครับผมบอกเลยนะพี่มีเงินสดบางทีอ่ะมีเงินแสนหนึ่งอ่ะนะครับก็หาตัวจริงไม่ได้มีเงินล้านหนึ่งพี่ก็หาตัวจริงไม่ได้นะครับหายากนะครับตัวจริงเสียงจริงเนี่ยพบเจอน้อยมากๆขนาดนักเล่นยังบอกเลยนะครับเปลี่ยนไปเป็นวัดระฆังหมดแล้วนะครับนี่อ่ะองค์นี้วัดเกตสวยๆสมบูรณ์ก็หลายแสนถึงล้านองค์นี้พิมพ์อะไรครับเฮียไพโรจน์นี่องค์นี้พิมพ์อะไรครับโอ้โหเนื้ออร่อยนะเอามาเดี๋ยวประมูลให้องค์เนี้ยใครอยากใครประมูลก็จีๆมาจีๆ3รายการสุดท้ายพี่นะนะครับมา3รายการสุดท้ายพี่ใครอยากให้ประมูลกด GG มาวันนี้โหดทุกรายการเลยวันนี้ผมมาแบบอมหิตหน่อยวันนี้เอาจริงนะอมหิตอมหิตหน่อยนะครับนี่อมหิตหรืออมหิตอมหิตนะครับนี่ครับอมหิตนะครับ GG มาพี่ GG อ่ะพี่ GG GGขอบคุณมากครับขนเนื้อเจ็ดชั้นนิยมนะพี่จี๊ด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 เนื้อแบบเซตตัวดีมากๆนะครับนี่มวลทรงมวลสาดนะแอดมินนี่ขนลุกเลยฮะคอแห้งอีกแล้วแน่นอนคอแห้งแน่นอนรายการเนี้ยนะครับเชื่อผมดิเอามาฮิตนะเอามาฮิตนะ
อมหิตมากตอนลากเก้าอี้ตอนลากเก้าอี้นะพี่อันนั้นเรียกเลือดเย็นพี่ใจจืดใจดำมากๆนะครับเปิดแรกมาเวลาเดินที่2นาทีครับพิมพ์เริ่มไปแล้วเอาไปมาครับเปิดแรกไชโยไปค่ะไปครับพิมพ์เริ่มไปแล้วเอาไป12,000 บาทพี่กดเวลาค่ะพี่จ๋ามาที่12,000 บาทนะคะพี่จ๋ามาที่15,000 บาทจ้าอยู่ที่15,000 บาทราคาสุดท้ายเนื้อต้องบอกว่าออกโซนตุ๊บตับเราเข้าใจง่ายสุดๆครับองค์นี้ครับเท่าไรนะแอด15,000 บาทพี่มาที่20,000 บาทนะคะพี่จ๋ามาที่20,000 บาทนะคะตอนนี้มาที่24,000 บาทเดี๋ยวเมื่อกี้พี่โอภาสมาคอมเมนต์ใช่พี่โอภาสที่เคยเช่าสมัยก่อนไหมครับพี่โอภาสคนนั้นใช่ไหมครับถ้าน้องจำไม่ผิดนานแล้วนะเป็นปีแล้วนะนะครับใช่ไหมพี่ขออภัยด้วยนะครับถ้าน้องทักทายผิดแต่ก็น่าจะใช่ละผมว่าใช่ใช่ใช่พี่โอภาสอะมาที่เท่าไรแล้วอยู่ที่30,000 บาทพี่ตอนนี้อยู่ที่30,000 บาทราคาสุดท้ายพี่ก็บอกในมือก็เอามือเท่าไรนะอยู่ที่30,000 บาทราคาสุดท้ายค่ะพี่จ๋ามาที่30,000 บาทมาที่32,500 บาทค่ะพี่สวัสดีพระอาจารย์เก่งครับ7 ชั้นนิยมเท่าไรนะแอด32,500 บาทราคาสุดท้ายนี่คือนะครับจักรพรรดิพระเครื่องครับสมเด็จวัดเกศชัยโยพี่7 ชั้นนิยมครับมาที่เท่าไรนะอยู่ที่30,000 บาทตายแล้ว35,000โอ้โห5 วินาทีสุดท้ายครับโควิดตายแล้วตายแน่นะครับนี่ครับเท่าไรนะแอดมาที่35,000 บาทมาที่36,000 บาทนะพี่ใครจะได้ครอบครองมาที่36,000 บาทครับราคาสุดท้ายครับเอาแล้วงัวแล้วพี่แบงค์มาที่36,000 บาทมาที่36,500นะพี่จ๋าไม่หักไม่ซ่อมเดิมเลยนะครับองค์นี้ครับมาที่36,500มาที่37,000 บาทจะราคาสุดท้ายครับเวลาหมดเวลาใครจะได้ไปมาดูกันจ้านะครับอยู่ที่37,300มาที่37,500ที่พี่จัดผลครับอยู่ที่37,500ที่พี่จัดผลพิมพ์ปิดไปแล้วไปที่ใครครับไปในราคา37,500 บาทพี่ชัดพลขอบพระคุณครับขอบคุณครับพี่ชัดพลครับนี่ขอบารมีสมเด็จโตคุ้มครองครับพี่ชายร่ำรวยเจริญดีมีสุขครับเอาไปโอ้สาธุครับยินดีด้วยครับพี่ชัดพลขอบพระคุณครับถ้าวันนี้นะครับให้เลือกลงรายการ2รายการเนี่ยนะครับพี่จะเลือกซ้ายหรือขวาปูมากบารมีโชคดียินดีด้วยครับพี่จะเลือกซ้ายหรือเลือกขวากันดีสวยทั้งคู่อ่ะโหแล้วเนื้อนะครับนี่จักรพรรดิพักเครื่องนี่นะครับขอบคุณมากครับพี่ๆทุกท่านนะครับนี่ขอบคุณมากครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับซ้ายขวาซ้ายซ้ายหรือขวาซ้ายหรือขวาซ้ายครับซ้ายซ้ายเลยครับซ้ายเลยครับพี่บอกว่าซ้ายพี่บอกว่าซ้ายจ้าเนื้อนะครับเนื้อนี่ต้องบอกว่าสุดจริงนะองค์เนี้ยนะนะครับเนื้อนี่ต้องบอกว่าสุดจริงนะครับนี่สายใส่กรอบทองใส่กรอบทองเลยกรอบทองเราอยู่ไหนวะจะแป๊บนึงนะพี่มีอยู่แล้วกรอบทองมีตลับสายโอ้พี่เลือกสายพี่แบงค์สายทางนั้นใครก็อยากได้ผมบอกเลยนะครับวัดเกตองค์เนี้ยใครก็อยากได้นะครับ
แล้วผมบอกนะนะครับถ้ายุคต้นยุคแรกเนี่ยต้ององค์นี้เลยนะโหพี่พอดีเลยผมมีจะรับนะครับทองอยู่ใบนึงพี่ชาพลท่านเจ้ากรมสมเด็จเดี๋ยวลองใส่เขาดูบารมีก่อนพอดีป่ะโอ้พอดีนะครับอันนี้เป็นตลับนะครับชุบเงินนะครับนี่เงินชุบทองโหพี่ดูนะพระสมเด็จแปลกมากนะครับเวลาอยู่ในกรอบทองเนี่ยสวยนะครับนี่ครับดูสง่ามีราศีนะครับขายแสนหนึ่งแล้วกันเอาไป10ล้านไปพี่ไปต่อได้ล้านหนึ่งนะเอาไป9ล้านเอาเราคุยกันแบบว่าเป็นล้านมั้งดิสมเด็จอะไรมาขาย 10,000-20,000 นี่เอาไป10ล้านแล้วกันเอาพี่เหรอเอาไป10ล้านแล้วกันสวยไหมพอใส่กรอบทองเนี่ยเขาจะมีเอกลักษณ์เขาจะมีความงดงามของเขาประมูลกรอบประมูลกรอบเลยพี่โถถังนะครับอันนี้เป็นกรอบไปนี่พี่กรอบเงินชุบทองนะครับนี่ใช่โอ้ถ้าตลับไปอย่างเงี้ยประมาณตอนนี้น่าจะมี 70,000 สวยจริงๆสวยขยี้ใจพี่อลงกรสวยจริงครับผมต้องบอกว่านะครับความงดงามของพระสมเด็จองค์เนี้ยนะครับไม่ธรรมดาสวยแบบใจละลายสวยมากครับโอ้พี่ให้แบบว่าเรียกว่าอะไรค่าความสวยได้แบบว่าสุดจริงอ่ะพี่สวยของพี่นี่สวยแบบไหนไหนลองพิมพ์กันมาคนละหนึ่งคอมเมนต์สิพี่กระลงกรบอกว่าสวยสวยจริงๆสวยขยี้ใจพี่นันทภูมิบอกว่าสวยมากครับพี่วิทยาบอกว่าสวยแบบใจละลายแจ่มเลยหัวใจจะวายครับแจ่มเลยหัวใจจะวายก็ดีไหมพี่ผมนึกถึงพี่เปิ้ลเลยนะพี่เปิ้ลนะแจ่มเลยพี่เปิ้ลแหลมเลยพี่เปิ้ลไหนอ้าวไม่เคยดูดิไม่เคยดูดิโอ้โหโตไม่ทันดิโน่อะฮะโตไม่ทันดิแต่ก่อนยังนั่งสงสัยอยู่เลยว่าเกิดมาทำไมใช่ไหมเนี่ยที่พี่ปื๊ดดังๆเนี่ยหนูหนูยังสงสัยอยู่เลยใช่ไหมว่าเกิดมาทำอะไรจะให้โกรธนะอ้าวตอนเด็กๆไม่เคยสงสัยหรอกว่าเกิดมาทำอะไรกูยังเคยสงสัยเลยข้าพเจ้ายังเคยสงสัยเลยว่าเกิดมาทำอะไรนี่งามครับงามครับเดี๋ยวพี่คนนักสังคมก็หายไปอีกสมเด็จบางนางหนาท่านว่าไว้พระลอดนุ่มนึบในขายสี่พึ่งอะไรต่อนะจำไม่ได้ละความจำสั้นอีกอะพี่ก็บอกว่าย่อพี่ใจกับแอดมินย่อกับพี่ผมพูดเล่นอย่างนั้นแหละครับไม่มีอะไรทำกันสวยแบบอยากได้ครอบครองเลยครับพี่สอนจรยุทธอาเศษใจที่เขาโยนทิ้งยินดีละครอบครองไปครับรายการสุดท้ายเป็นเอกฉันท์นะครับหนีหนีไม่ออกจริงๆพี่วัดเกตนะครับยุคต้นองค์นี้หนีไม่ออกจริงๆครับประมูลให้2นาทีครับพยายามหนีแล้วพี่ผมหนีไม่ออกจริงๆนะครับนี่ครับ2นาทีสุดท้ายกับวัดเกตนะครับนี่ครับโหต้องบอกว่าแชมเปี้ยนเหนือหลักล้านจริงๆเคลียร์ราคาใส่มือก่อนโอ้ไม่เขียนก็ไม่ไหวแล้วเสี่ยวฝันหมดแล้วมาเปิดแรกมาเวลาเดินครับพิมพ์เริ่มไปแล้วเขียนราคาก็ต้องไปค่ะพี่นะเขียนราคาก็ต้องเลยไม่ครับเปิดแรกครับนี่ประมูลรอบ2นะเนี่ยเวลาเดินประมูลหมดไปแล้วเท่าไหร่นะแอดเวลาเดินแล้วครับมาที่ 30,000 บาทครับใครจะมีบุญบารมีได้ครอบครองสมเด็จวัดเกตองค์นี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่ครับต้องบอกว่าเป็นปฐมฤกษ์เป็นปฐมบทนะครับของสมเด็จวัดเกตชัยโยเลยนะครับขอบคุณครับพี่โอภาสครับใครจะมากบุญมากบารมีนะครับนี่ครับได้ครอบครองของดีนะครับนี่ครับของสมเด็จโตพรหมรังสียุคแรกยุคต้นนะครับมาที่เท่าไหร่แล้วมาที่ 60,000 บาทครับราคาสุดท้ายครับมาต้องแตกอยู่แล้วนี่ไงพี่อยู่ที่ 60,000 บาทนะพี่จ๋าอยู่ที่ 60,000 บาทมาที่ 60,000 บาท
ท่าไหร่นะ60,000 บาทราคาสุดท้ายครับอยู่ที่ 60,000 บาทนะคะพี่จ๋ายุคต้นยุคแรกต้องเหนือนี้ครับโอ้โหอยู่ที่ 60,000 บาทราคาสุดท้ายเหนือหลักล้านโอ้มาที่ 65,000 บาทนะพี่จ๋าอยู่ที่ 65,000 บาทพี่ราคาสุดท้ายปวดหัวเลยพี่นะครับเท่าไรนะแอดอยู่ที่ 65,000 บาทนะคะตอนนี้เอาเรื่องโหพี่ผมบอกเลยนะเนื้อองค์เนี้ยนะครับยุคแรกยุคต้นจริงๆนะครับเท่าไรนะ โอดหัวเลยเท่าไรนะแอดราคาสุดท้าย 65,000 บาทนะคะพี่จ๋า 64,500 ได้เลยมาที่ 65,000 บาทนะคะพี่จ๋าเอาแล้วสมเด็จวัดเกตนะครับยุคแรกยุคต้นนะครับนี่ครับโอ้แล้วต้องบอกว่าสุดจริงอะไรจริงครับองค์นี้ครับเดิมๆนะครับมาที่ 65,000 บาทครับราคาสุดท้ายเวลาหมดเวลาใครจะได้ไปมาดูกันจ้าพิมพ์ปิดไปแล้วปิดไปเรียบร้อยแล้วจ้าโอ้ยปิดไปในราคา 66,600 บาทครับผมยังราคาเห็นราคาแล้วหัวใจจะวายนี่อ่ะโอเคต้องอยู่ในกรอบทองนะครับจริงๆแล้วแหละองค์นี้นะครับเก็บไปก่อนนะครับผมบอกเลยนะครับองค์นี้ถ้าไม่ถึง 90,000 ผมไม่ปล่อยจริงๆพี่ที่เงียบไม่ใช่อะไรเพราะว่านะครับมองแล้วนะครับปล่อยไม่ได้ครับนะครับถ้าไม่ถึง 90,000 น้องปล่อยไม่ได้จริงๆนะครับนี่ผมถามว่าองค์เนี้ยนะครับแสนหนึ่งก็ไม่แพงนะครับถ้าเทียบกับนะครับเนื้อหามวลสารความเก่านะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นวัดเกตยุคต้นนะครับที่ดูง่ายจริงๆครับนี่ครับรอเจ้าของผู้ว่าโอ้ยสินผ่านรอเจ้าของผู้มากบารมีครับเฮ้ยอีกองครับเดี๋ยวขออีกองพี่แบงค์อีกองจัดมาเลยน้องแบงค์โอ้โหปวดหัวเลยอ่ะโอเคครับอีกองต้องเอาไว้ก่อนละมั้งผมว่านะครับนี่จะรอดไหมล่ะพี่พิมใหญ่อะเหรออีกองไม่เขียนราคาไม่เขียนไม่ได้หรอกครับนี่ครับวัดกลางพี่อันนี้พิมใหญ่แพงนะวัดกลางอะนะครับจะประมูลดีไหมล่ะดูยังไงก็วัดละครั้งครับจ๋าๆเลยใครอยากเห็นการประมูลรายการนี้กดจีจีมาพี่มาวันที่4เจอกันจัดไปยาคัดแฟนเทศเนี่ยไปรูดจีจีมาค่ะพี่จีจีพี่คนน้ำสังคมจีจีพี่แต่สังคมจีจีพี่ระดูจีจีพี่สิทธิพงษ์เนี่ยไปรอพี่นารินจี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 มาพี่ต่อพี่วินัยจี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 เยอะจัดให้พี่เป็นผู้ว่าเก่ามาส่งคุณค่าครับ
พี่ผมบอกเลยนะนะครับเป็นสมเด็จที่นะครับเปลี่ยนวัดนะครับเปลี่ยนวัดไปเยอะมากนะครับจากวัดกลางกลายเป็นวัดละฆังนะครับนี่องค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นิยมนะนี่ตรงทุกประเด็นนะครับสุมใหญ่นะครับมือนะครับนี่เห็นไหมครับแขนล้องอกนะครับคือต้องบอกว่าตรงประเด็นหมดนะครับพี่จะประเด็นไหนมีหมดอ่ะนะครับเนี่ยที่อื่นเขาขายเป็นวัดละฆังหมดครับเป็นร้านเนื้อนี้ถ้านะครับเนี่ยองค์นี้สวยนะจะเห็นหูไหลๆเห็นไหมครับนี่โหปิดท้ายให้เป็นตำนานของวันนี้จะเอาให้เป็นตำนานกันเลยเหรอคะสมบูรณ์สุดครับตำนานน้องที่ให้วิชาลูกหลานได้สืบทอดตำนานก็แลกหมดอ่ะนะครับนี่เอาจริงคนลุกเลยโอ้โหพี่ดูเนื้อยิงด้านล่างเนี่ยนะยืนยันความเก่านะครับนี่ครับสมเด็จกุวัดกลางของค่อยโอ้โหพี่ดูดิโอ้โหพี่ดูนะครับนี่เนื้อแบบนี้เป็นร้านก็ไม่เสียดายตังค์ครับสุดมากเนี่ยครับเวลาเขาซึมนะครับน้ำมูลน้ำมันเนี่ยจะสเต็ปเนี้ยแหละพี่นะครับสมเด็จวัดกลางคลองคอยพิมพ์ใหญ่ครับนิยมพี่เหนือหลักล้านเลยครับเป็นร้านยังไม่แพงวัดเกตสู้120,000เดี๋ยวติดตามนะคือยังไงครับพี่ชายวัดเกตสู้120,000พิมพ์ยืนอุ้มบาทก็มีครับพี่หมดด้านบนจะมนๆนะถ้าเป็นทันยุคอะเอ้ยตัดหรือมนวะเดี๋ยวตัดสิหัวตัดนะครับด้านบนจะเป็นตัดจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเฮียจะเป็นตัดอย่างนี้ลงมาอย่างนี้นะครับนี่นั่นนะครับจะเป็นพิมพ์ยืนอุ้มบาดเหนือจะเนี่ยน้ำมันจะเซตตัวแบบนี้น้ำมันมันต้องได้อย่างเงี้ยนะพี่นะนะครับอยู่ในยุคเดียวกันออกมาจากกรุเดียวกันใช่ครับทุกวันนี้หาเนื้อจะจัดแบบนี้ไม่เจอแล้วเป็นร้านก็ไม่เสียดายตังค์ครับแบบนี้ไม่แพงจัดเลยอาจารย์แบงค์พี่พีบอกว่าจัดเลยส่องดีจัดไงค่ะพี่พีจ๋าอ๋อพี่เมื่อเขาบอกว่ารอสู้วัดเกตวันที่4เงินพี่ออกเจอแน่รอหน่อยน้องได้ครับพี่สวยจริงอ่ะพี่วัดเกตตรงเนี้ยพระในฝันเลยนะผมบอกให้นี่ถ้าผมประมูลต้นเดือนไปนานแล้วจริงวัดเกตชโยงเนี้ยนะครับแต่วันเนี้ยนะครับเจ้าของเขายังไม่มาไม่รู้ว่าใครนะครับนี่ผมบอกเลยนะพี่มีเงิน10 ล้านนะครับพี่เช่าองค์เนี้ย200,000เนี่ยถือว่าเป็นเงินน้อยมากพี่มีเงิน100 ล้านพี่เช่าองค์เนี้ยนะครับ2 ล้านเนี่ยถือว่าเป็นเงินน้อยมากนะครับเห็นไหมครับพระบางอย่างก็ไม่จำเป็นต้องแพงแต่เห็นไหมครับความนะครับเก่านะครับการที่เป็นยุคต้นยุคแรกนะครับความเหมาะสมนะครับของความเก่าที่มีอายุเป็นร้อยปีจริงๆเนี่ยนะครับผมบอกเลยนะครับนี่คือพระของสมเด็จโตภูมิพลังสี่พี่ที่เขาบอกขายกัน10 ล้านยังไม่เก่าเท่านี้เลยเอาละโว้ยเอาละวานะครับมาพิมพ์ใหญ่ด้วยจะหาดูได้จัดที่ไหนไม่มีแล้วรอบจับสันขวาคือราคาใส่มือละนะครับแถมโยมหาโคตรยาก
ราคาใส่มือละอ่ะไปพระเทียมตะพระบุตรรวมเปิดแรกมาเวลาเดินครับพิมพ์เริ่มไปแล้วไปสวัสดีค่ะมานะครับขอโชคดีที่ได้เข้ามาเห็นกับตาจัดไปครับพิมพ์เริ่มไปแล้วครับไปค่ะพี่จ๋าเปิดแรกมาเวลาเดินค่ะพี่เวลาเดินแล้วมาที่ 20,000 บาทมาที่ 35,000 บาทนะคะตอนนี้อยู่ที่ 35,000 บาทมาที่ 38,000 บาทค่ะพี่อยู่ที่ 38,000 บาทนะคะตอนนี้มาที่เท่าไหร่ครับราคาสุดท้ายครับได้ครับเดี๋ยวหนูโชว์ให้ดูครับพี่หมึกปลาดุกซิ่งครับนี่โอ้โหเท่าไหร่นะแอดโอ้โหราคาอยู่ที่พิมพ์ใหญ่ครับ 5,000 บาทราคาใส่มาเนี่ย 5,000 บาทนะพี่สมเด็จในฝันของใครหลายๆคนพี่นะครับเราต้องบอกว่าแบบนี้นะครับตัวจริงเสียงจริงครับมาที่ 55,000 บาทครับราคาสุดท้าย 57,000 บาทพี่อยู่ที่ 57,000 บาทราคาสุดท้ายเท่าไหร่นะสมเด็จวัดกลางคลองค่อยครับพี่สมเด็จวัดกลางคลองค่อยบางท่านขายไปองค์เป็นล้านนะผมจะบอกให้พิมพ์เนี้ยพี่นะครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับพิมพ์ใหญ่นิยมสุดครับราคาสุดท้ายมาที่หัวจะปวดเหลือเวลาหัวจะปวด15วินาทีสุดท้ายครับ1ล้านก็ยังไม่แพงครับเนื้อจัดมาสุดจริงพี่เอ๋ยพี่จ๋าพี่จ๋าพี่เอ๋ยนะครับโอ้โหพี่เท่าไหร่นะ 71,000 บาทพี่ราคาสุดท้ายมา 71,200 บาทพี่มา 71,200 มา 71,500 บาทค่ะผมไม่อยากได้ยินราคานี้เลยพี่พิมพ์ใหญ่นิยมสุดครับมาที่ 71,500 นะคะพี่จ๋าตอนนี้ราคาสุดท้ายอยู่ที่ 71,500 ราคาสุดท้าย 71,500 บาทครับราคาสุดท้ายครับเอาละโวยเอาละว่าเวลาหมดเวลาใครจะได้ไปมาดูกันจ้าอยู่ที่ 71,500 บาทครับราคาสุดท้ายครับพิมพ์ใหญ่นิยมสุดครับพี่พิมพ์ใหญ่นิยมสุดครับพิมพ์ปิดไปแล้วนะครับใครจะได้ไปมาดูกันจ้าโอ้โหปิดไปแล้วคนลุกเลยฮะโอ้ยเหลือจะเชื่ออื้อหือคอแห้งกันเลยจ้ะองค์นี้ปิดไปที่ใครครับพี่สุพินิเคบอกราคานี้อยู่ที่เดิมผมต้องขายเป็นแสนนะครับวัดกลางเนี่ยพี่ดูง่ายขนาดเนี้ยเข้าใจง่ายขนาดเนี้ยผมต้องขายเป็นแสนพี่อ่ะโอเคต้องมีหลายแสนครับเนื้อจัดขนาดนี้นี่น้องเขียนไว้แสนสามนะครับเก็บไปก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเรามาติดตามกันต่อนะครับว่าพระจะเป็นของใครอ่ะพี่ขอดูวัดเกตใช่ไหมพี่อะไรขอดูวัดเกตเมื่อกี้พี่มึกอ่ะพี่มึกได้ไหมพี่มึกก็ขอเบอร์ติดต่อด้วยพี่มึกเหรอแบบนะพี่มึกอยู่ที่ไหนครับพี่อยู่ที่ไหนครับพี่มึกปลาดุกซิ่งวัดครูเนี่ยตัวจริงแท้จริงครับพี่ดูเนื้อละสายตาไปไหนไม่ได้เลยครับใจจะละลายสุดจริงพี่หมึกองค์เนี้ยนะผมบอกเลยนะครับผมต้องบอกว่าเนื้อองค์เนี้ย
นะครับสุดจริงอะไรจริงนะครับแล้วเนื้อหามวลสารนี้จัดจ้านนะครับจัดจ้านจริงนะครับโอ้แต่ตรงเนี้ยผมบอกเลยนะครับนี่เราคงจะไม่เจอกันแล้วอะนะครับคือนะครับเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้น้องเอามาประมูลพี่ก็ตามมาดูแล้วกันพี่นะครับเอาแบบให้สบายใจดีกว่านะครับเดี๋ยวพี่ตามมาดูดีกว่านะราคานี้ไม่สมศักดิ์ศรีต้องแสนอ้าครับนี่โหพี่เอาตรงๆนะวงเนี้ยนะแสนนึงยังไม่แพงนะจริงๆพี่นะครับผมตีไว้ 90,000 นิดนะครับผมออมชอมสุดๆแล้วนะองค์นี้มันดูง่ายจริงนะครับพระเนี่ยนะครับสมเด็จเนี่ยถ้าดูง่ายเมื่อไหร่เนี่ยดูง่ายทันทีเลยนะเนี่ยผมตีไว้ 90,000 นิดผมออมชอมสุดๆแล้วนะนะครับวัดเกตรงนี้จริงนะครับเก่าสมม้วนเลยพี่วิวิทแก้สวยสวยจริงพี่วิวิทเนี่ยอย่างเงี้ยพี่เงิน 90,000 เนี่ยนะครับผมบอกเลยนะพี่เอาเงินมาวาง 90,000 เนี่ย5ปีนึงยังไม่เจอเลยผมดูง่ายอ่ะนะครับอย่างเงี้ยคือยุคต้นจริงๆอ่ะนะครับนี่แล้วผมชอบตรงไหนรู้มั้ยชอบขอบบังคับอ่ะเป็นขอบแบบโบราณจริงนะครับนี่เนื้อหนีไม่ออกเลยครับขอบยังเป็นเส้นอยู่เลยพี่ดูดิ 90,000 เนี่ยนะบอกเลยนะโคตรถูกพี่จริงนะครับถูกจริงราคานี้จะไปหาตัวจริงแบบนี้เจออีกที่ไหนอ่ะใช่ไหมเอาเรื่องอ่ะจริงพี่พีบอกว่ารอต้นเดือน 80,000 ปิดพี่ชัดพลพี่ชัดครับจากใจน้องแบงค์เมืองกาญนะพี่ชัดเป็นคนดีมากๆเป็นคนเป็นนะครับนี่แฟนเพจที่น่ารักที่สุดในโลกนะครับขอกำไรน้องแบงค์ 2,000 แล้วกันพี่ขอเท่าไหร่นะ 82,000 82,000 บาทเนี่ยเอาแบบว่าพูดกันแบบนะครับตรงๆเนี่ยผมเป็นคนไม่อ้อมค้อมพี่ชัดพลนะครับพี่ชัดพลถ้ารับพิมพ์ปิดแล้วตามด้วย 82,000 ครับพี่ชัดพลโอ้โหใจถึงทั้งคู่ครับขอบคุณมากครับพี่ชัดพลครับปิดไปในราคา 82,000 บาทควรค่ะพี่ชัดพลนะถูกใจละสิพี่ชัดพลชอบนะครับนี่เอากรอบไปด้วยไหมพี่พระเอกมาตอนจบชัดชัดไอ้น้องใส่กรอบเลดพุกไปให้พี่เจ้าก็ยินดีด้วยครับพี่เจ้าตัวยินดีด้วยครับหายากด้วยกรอบพุกแป๊บนะพี่นะโอเครู้เรื่องครับพี่ชัดพลจัดปุยสดทั้งคู่เรื่องเงียบเรื่องเงียบใช่ไหมเป็นไงใจถึงครับอาจารย์แป๊ะใจถึงครับพี่ชัดพลแล้วพี่ชัดพลเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยพูดเยอะด้วยนะครับใช่ปึ๊กเลยจัดกับมึบเลยยินดีด้วยครับเป็นไงนะครับสุดๆเลยครับพี่ชัดพลองค์เนี้ยนะพี่นะให้พี่ชัดพลเป็นตำนานพี่เลี่ยมทองแขวนให้ดีเลยนะก็บอกเลยนะครับนี่สุดๆแล้วนะครับเดี๋ยวผมใส่ตลับผูกไปให้หายากหาตลับผูกหาตลับผูกก่อนโอเคครับพี่จัดพลนะครับเดี๋ยวน้องใส่ตลับผูกไปให้นะเดี๋ยวน้องหาทำตลับผูกให้แป๊บนึงผูกน้อยต่อยหนักสุดจริงค่ะโอ้ยนะครับมัดเดียวล่วงนะครับมัดเดียวล่วงมัดเดียวเลี้ยวทั้งตำบลโอเคครับไม่รู้เหมือนกันนะครับขอคุณอาราธนาคุณบารมีสมเด็จโตพรหมรังสีนะครับคุ้มครองให้พี่ชัดพลร่ำรวยร่ำรวยเจริญดีมีสุขและพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้น้องแบงค์เมืองการขอกราบลานะครับไปด้วยนะครับพระองค์นี้เลยแล้วกันนะครับนี่คือจักรพรรดิพระเครื่องนะครับพระบูชาของประเทศไทยนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับไม่ได้อยู่ที่ว่าจะอยู่จากนะครับแต่คนรวยนะครับไม่ได้อยู่ที่นะครับผิวขาวหรือว่าผิวดำหรือว่าต่ำหรือว่าสูงนะครับขึ้นอยู่ที่ผู้นั้นนะครับมากด้วยศรัทธานะครับบารมีของสมเด็จโตพรหมรังสีหรือเปล่านะครับวันหนึ่งนะครับพี่อาจจะไม่ต้องเช่า
นะครับพระสมเด็จโตในราคาเป็น10ล้าน20ล้านก็ได้นะครับเพราะเราดูเป็นแล้วก็นะครับเราศรัทธาในคุณบารมีสมเด็จโตสำหรับวันนี้นะครับน้องแบงค์เมืองการขอกราบลาไปก่อนผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะครับนี่ครับพี่ชัดบอกว่าไม่ต้องใส่ตลับนะพี่มีตลับรอโอเคครับขอบคุณมากครับพี่ชัดพลครับสำหรับวันนี้น้องแบงค์เมืองการกราบลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ